สามเหตุผลเบาหวานลดยากหายช้ากว่าที่ควรจะเป็นเมื่อคุณเข้าใจสามเรื่องนี้นะคะคุณจะปลดล็อกได้ทันทีแล้วคุณจะได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาทันทีเลยสวัสดีนะคะหมอปอชูการ์ฟรีดอมนะคะสามเหตุผลนะคะเบาหวานลดยากหายช้ากว่าที่ควรจะเป็นใครที่กำลังลุยนะคะปฏิบัติตัวเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเป็นคนใหม่เนาะแต่ว่ายังติดว่าเอ๊ะทำไมน้ำตาลลดลงช้าจังเลยหรือว่าไปตรวจแล้วมันไม่ค่อยลงนะคะแต่ว่าเห็นคนอื่นในหน้าเพจต่างๆเนี่ยลดลงกันหมดเลยนะคะเมื่อคุณดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะคุณจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงเราถึงยังรักษาไม่หายหรือว่าน้ำตาลลดลงแล้วแต่กลับขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าเรายังจะต้องใช้ยาลดน้ําตาลอยู่ซึ่งจุดประสงค์ของทุกคนนะคะในการที่จะรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาเนี่ยคือเราต้องการลดการใช้ยาที่ไม่จําเป็นลงยาลดน้ําตาลนะคะมันเป็นตัวช่วยแค่ปลายเหตุเราไม่อยากที่จะใช้มันไปตลอดชีวิตถูกไหมเราอยากที่จะมีสุขภาพดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะทุกคนก็เห็นมาเป็นหลายร้อยหลายพันเคสที่มาปอแชร์ทั้งที่หน้าเพจทั้งในช่องของ YouTube นะคะตามคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ลดยากันได้หมดแล้วหายดีกันแล้วนะคะสุขภาพดีขึ้นหมดแล้วพอเราเห็นคนนู้นก็หายคนนี้ก็หายแต่ทำไมเรายังไม่หายนะคะคลิปนี้นะคะหมอปอจะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะในการที่จะดูซิว่าเอ๊ะเรายังมีส่วนไหนนะที่เรายังสามารถปรับให้ดีขึ้นได้อีกบ้างนะคะซึ่งการที่เรายังไม่เป็นปกติเนี่ยเหตุผลมันแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความเชื่อเดิมๆที่เราเคยเชื่อว่าโรคนี้รักษาไม่หายมันไม่ใช่เพราะแบบนั้นนะคะเหมือนกับที่เราเคยเชื่อมาซึ่งที่ผ่านมานะคะหมอปอพยายามตั้งแต่เปิดเพจมาเนาะบอกทุกคนนะคะเล่าทุกคนมาตลอดเกือบ3ปีตั้งแต่ทำเพจมานี้เลยอ่ะจริงๆว่าเบาหวานชนิดที่2ที่เจอในผู้ใหญ่อ่ะค่ะมันสามารถรักษาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ยาไปตลอดชีวิตด้วยการที่เราซ่อมแซมร่างกายฟื้นฟูร่างกายของตัวเองนะคะให้กลับมาเผาผลาญน้ำตาลได้ดีดังเดิมมันก็จะลดน้ำตาลในเลือดลงได้ด้วยตามธรรมชาติของกระบวนการทำงานของร่างกายของเราเลยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าสิ่งที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีมันก็อยู่ที่เรื่องของการปรับเรื่องของโภชนาการอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแต่ทุกคนเนี่ยรู้ว่าต้องทำอย่างนี้นะแต่ทำไมมันถึงยังทำไม่ได้แล้วก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลทีไรเนี่ยน้ำตาลก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงสวิงไปสวิงมายาก็ไม่ได้ลดสักทีนะซึ่งหมอปอขอบอกตามตรงเลยเนาะว่าตำราแพทย์นะคะที่เรียนมาเนี่ยเราเรียนเรื่องของการใช้ยาเป็นหลักเนาะเพื่อช่วยนะคะให้คนไข้เนี่ยลดน้ำตาลลงมาก่อนนะคะเพื่อให้พ้นขีดอันตรายก่อนแต่สุดท้ายแล้วการแก้ไขที่สาเหตุมันก็อยู่ที่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูระบบเผาผลาญของเราขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งเรื่องพวกนี้นะคะหมอปอได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมาเนาะในตำราเนี่ยไม่ได้มีเขียนเอาไว้นะที่เรียนมานะคะไม่ได้บอกอย่างละเอียดเนาะหมอปอก็ไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งงานวิจัยจากต่างประเทศคอร์สเรียนออนไลน์จากต่างประเทศหนังสือต่างๆนะคะหลายเล่มเลยด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาปรับเอามาสอนให้ทุกคนประยุกต์วิธีการนะคะให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยให้ทุกคนทำได้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่างยั่งยืนตามหลักทางสายกลางนะคะที่หมอปอได้ปรับมาแล้วเนาะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะที่พอเราจะไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคือพอเจอว่าน้ำตาลสูงก็จะได้ยาลดน้ำตาลมาก่อนก็ไม่แปลกแล้วก็ไม่ได้ผิดด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้คนไข้เนี่ยพ้นอันตรายจากน้ำตาลที่มันสูงไปก่อนเลยอาจจะต้องได้ยามาก่อนแต่พอเรามาปรับตัวเราเองเรารักษาด้วยตัวเราเองนะคะด้วยการซ่อมแซมฟื้นฟูระบบเผาผลาญของเราขึ้นมาใหม่ให้ลดน้ำตาลได้อย่างธรรมชาติตามที่หมอปอสอนทุกคนมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะรักษาได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวช่วยนะคะก็คือการรักษาที่ปลายเหตุที่มันได้ผลแค่ชั่วคราวแต่ผลลัพธ์ยั่งยืนถาวรมันอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อเราทำได้ยาลดน้ำตาลก็ไม่จำเป็นอีกแล้วจนล่าสุดนะคะจากที่เราเคยเชื่อเนาะว่าโรคนี้รักษาไม่หายล่าสุดนะคะสมาคมเบาหวานโลกทั้ง
ในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนะคะสหราชอาณาจักรได้ออกมาประกาศแล้วนะคะเกณฑ์ของการที่เราสามารถจะรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยานั่นก็คือเราควบคุมระดับน้ำตาลของเรานะคะโดยเฉพาะน้ำตาลสะสมเนี่ยให้ได้นะคะไม่เกิน 6.5 ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย3เดือนโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาลดน้ำตาลใดๆนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยรีมิชชั่นแล้วหรือว่าเราสามารถหายจากเบาหวานแล้วโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปใช้ยาลดน้ำตาลอีกภายใต้การปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หมอปอเนี่ยสอนทุกคนมาโดยตลอดนะคะจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยก็หายได้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ด้วยความที่เราต้องการที่จะให้คนไข้นะคะมีความรู้ในการดูแลตัวเองให้ได้ยั่งยืนก่อนนะในช่วงแรกที่น้ำตาลสูงอาจจะต้องให้ยาไปก่อนแต่พอเรามีความรู้ปฏิบัติตัวทำได้แล้วนะคะน้ำตาลลงมาอยู่ตามเกณฑ์โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วแล้วก็ต่อเนื่องสม่ำเสมอกันไปด้วยเนี่ยเราถึงเรียกว่าเบาหวานหายแล้วซึ่งทางสมาคมเบาหวานนานาชาติในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ประกาศเกณฑ์นี้ออกมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่กำลังลุยอยู่กำลังปฏิบัติอยู่หมอปอจะมีเหตุผลนะคะมีวิธีการให้ทุกคนนะลองได้ไอเดียนะคะแชร์ไอเดียรับความรู้นะคะแล้วลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อที่เราจะได้หายเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นหลักฐานมากมายเนาะเป็นพันเป็นหมื่นเคสนะคะที่ทำมาโดยตลอดคลิปวันนี้นะคะแชร์เก็บเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าในช่วงท้ายนะคะวิดีโอนี้ถ้าทุกคนฟังจนจบช่วงท้ายวิดีโอหมอปอจะมาบอกว่าคอร์สออนไลน์ Exclusive Sugar Freedom Club ที่หมอปอจะเปิดนะคะในปีหน้าเนาะให้ทุกคนได้ลุยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาคอร์สนี้มีอะไรและมันจะช่วยเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างและท้ายคลิปจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วหลังจากนี้ปอจะลบแล้วก็จะให้ทีมงานเนาะตัดต่อเฉพาะความรู้นะคะลงให้ทุกคนอีกครั้งแล้วก็จะตัดท่อนข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษนี้ออกไปเป็นเบาหวานเนี่ยหายได้ด้วยหรอบางคนเนี่ยเป็นสมาชิกเพจใหม่เนาะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะใครเคยสงสัยเรื่องนี้บ้างว่าเป็นเบาหวานหายได้จริงหรือเปล่าพิมพ์99มาที่ผ่านมาเนี่ยกว่า10ปี20ปี30ปีมีแต่คนบอกว่าเบาหวานไม่หายจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตต้องใช้ยาไปตลอดซึ่งหมอปอก็ยอมรับนะคะว่าหมอปอเรียนมาแบบนั้นว่าคนไข้เนี่ยจะต้องใช้ยาควบคุมไปตลอดแต่มันก็เลยไม่แปลกนะคะที่ทุกคนจะเชื่อแบบนั้นเพราะว่าถูกบอกมาแบบนั้นแต่ณปัจจุบันณตอนนี้นะคะทั้งสมาคมเบาหวานโลกก็ประกาศเกณฑ์ออกมาแล้วก่อนหน้านี้5ปี10ปีนะคะก็มีความรู้ใหม่ๆออกมาในช่วงที่หมอปอเปิดเพจแรกๆเนี่ยค่ะก็ยังไม่มีใครเชื่อหรอกนะว่าเบาหวานมันหายได้จริงหรือเปล่าแต่พอทุกคนเริ่มเอาความรู้ที่หมอปอถ่ายทอดเนี่ยไปปฏิบัตินะคะก็มีคนที่ทำได้แล้วจริงๆเนี่ยออกมายืนยันรวมถึงคนไข้ที่หมอปอดูแลแนะนำอยู่ด้วยนะคะก็ทำแล้วเห็นผลแล้วนะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนมากมายเลยว่าเบาหวานจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติแบบมีสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้วก็สามารถหายได้ถ้าใครที่ติดตามโพสต์ทางหน้าเพจนะแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆของหมอปอมาโดยตลอดจะเห็นความสำเร็จนะคะหลักฐานคนทำได้แล้วมากมายเลยที่น้ำตาลกลับมาเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ยาช่วยแล้วเป็นหลักพันหลักหมื่นคนเลยนะคะอย่างตัวอย่างเคสที่หมอปอดูแลทั้ง VIP นะคะที่ดูแลติดตามต่อเนื่องเนาะเพื่อที่ให้หายเร็วที่สุดนะคะคนไข้ที่สั่งหนังสือไปเอาไปทำตามคนไข้ที่ทำตามความรู้ทางหน้าเพจก็ส่งฟีดแบ็กกลับมาทั้งคนไข้ในคอร์สออนไลน์ต่างๆที่หายแล้วดีขึ้นแล้วนะคะส่งฟีดแบ็กกลับมามากมายเลยว่าสำเร็จแล้วนะไม่ต้องใช้ยาอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วเราสงสัยไหมว่าทำไมหลายคนทำแล้วหายแล้วทำได้แต่เอ๊ะทำไมก็ยังมีบางคนนะคะที่ยังไม่หายหรือว่าทำแล้วยังเหมือนเดิมค่าน้ำตาลยังไม่เปลี่ยนเอา IF ไปทำลองกลับอาหารลองออกกำลังกายแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรือว่าดีขึ้นนิดเดียววันนี้นะคะหมอปอจะมาเจาะประเด็นสำคัญนะซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วแต่ว่ายังรู้ไม่ครบอะนะวันนี้หมอปอได้ดึงนะปัญหาที่ทุกคนติดนะคะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังในวันนี้ว่าเอ๊ะเราจะมีส่วนไหนที่เรายังสามารถปรับให้มันดีขึ้นได้อีกบ้างถ้าคุณรู้แล้วนะคะจะสามารถลดน้ำตาลลง
มาได้เร็วขึ้นหายเบาหวานเร็วขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2วันนี้เราพูดกันถึงเบาหวานชนิดที่2เนาะในผู้ใหญ่ที่สามารถรักษาหายได้ที่สาเหตุนะคะมันเกิดมาจากระบบเผาผลาญเราที่ลดลงการเผาผลาญน้ำตาลที่ไม่ดีเหมือนเดิมการที่เราจะแก้ไขนะคะเราก็จะต้องฟื้นฟูซ่อมแซมระบบเผาผลาญแล้วก็สมดุลของฮอร์โมนให้กลับมาเป็นปกติแต่สำหรับเบาหวานชนิดอื่นนะคะก็เอาความรู้เนี่ยไปใช้ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่เจอตั้งแต่เด็กเนาะซึ่งเกิดจากตับอ่อนเนี่ยถูกทําลายไปนะคะมันไม่สามารถผลิตฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเดิมก็เอาความรู้ไปฟังได้เราจะได้ควบคุมปริมาณการใช้ยาแล้วก็ป้องกันการเกิดเบาหวานชนิดที่2ซ้ํากับเบาหวานชนิดที่1ได้ด้วยแต่เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้คือหลักๆเนี่ยคือเบาหวานชนิดที่2ในผู้ใหญ่ที่สามารถหายได้นะคะด้วยการปรับวิถีชีวิตใหม่ของเราขึ้นมานั่นเองเพราะอะไรเราถึงจะต้องรีบหายตั้งแต่ตอนนี้เพราะอะไรเราถึงจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเราถึงจะต้องทำนะคะลงมือทำรีบลุยตอนนี้เหตุผลที่หมอปออยากให้ทุกคนนะคะรีบหายไวๆรีบลดยาไวๆรีบทำให้ค่าน้ำตาลกลับมาเป็นปกติได้ไวที่สุดเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยนั่นก็คือว่าเรานะคะไม่มีทางรู้หรอกเนาะว่าการที่เราน้ำตาลสูงไปนานๆเนี่ยค่ะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานที่เรากลัวเนี่ยมันจะมาหาเราเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเรายังไม่รีบแก้ไขไม่รีบทำให้น้ำตาลเนี่ยมันลดลงตอนนี้บางคนเนี่ยถูกปรับยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยาบางชนิดเนาะมันก็ส่งผลนะคะยิ่งเป็นการเหมือนกดร่างกายกดกระบวนการทำงานของร่างกายของเราเนี่ยทำให้มันยิ่งไม่ทำงานตามเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดยาได้เร็วเราลดน้ำตาลได้เร็วโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานทั้งหลายเนี่ยที่เรากังวลที่เรากลัวเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่มาหาเราเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะมาเมื่อไหร่ถ้าณตอนนี้เรายังปกติอยู่แต่ว่าอนาคตเราก็ไม่รู้นะคะการรักษาที่สาเหตุเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ยั่งยืนนะคะเป็นการลดน้ำตาลอย่างยั่งยืนแต่ถ้าเรายังปล่อยให้น้ำตาลยังคงสูงอยู่น้ำตาลในเลือดที่สูงนะคะอันนี้เป็นรูปหลอดเลือดของเราเนาะน้ำตาลในเลือดอันนี้ภาพซ้ายเนี่ยเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดที่เป็นปกติแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงคือภาพขวาหมอปอหยิบตัวอย่างรูปง่ายๆมานะคะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับหลอดเลือดของเราทุกคนไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นแบบสารนี้นะคะมันทำให้หลอดเลือดของเราเสียอย่างอะไรยังไงขอให้ทุกคนรู้แค่ว่าภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงนะคะมันก็เหมือนกับมีมีดอะมาบาดหลอดเลือดเราอยู่ตลอดเวลาน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินเนี่ยค่ะมันจะทำให้เหมือนกับมีมีดเนาะบาดหลอดเลือดเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนทำให้หลอดเลือดเราเป็นแผลเห็นในรูปนี้ไหมคะพอหลอดเลือดเราเป็นแผลเกิดการอักเสบของหลอดเลือดขึ้นมาซึ่งหลอดเลือดเราก็อยู่ทั่วทั้งตัวของเราเลยพอมีการอักเสบแล้วถูกไหมผนังภายในหลอดเลือดมีการอักเสบเหมือนมีดมาบาดพอมีดบาดปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันก็จะเกิดแผลเป็นถูกไหมพอมีแผลเป็นอยู่ภายในหลอดเลือดของเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดโรคแทรกซ้อนพวกนี้เมื่อไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการที่หลอดเลือดแตกใช่ไหมเส้นเลือดสมองแตกหรือมีการตีบตันจากการที่มีแผลเป็นอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วแผลเป็นนั้นมันขยายขนาดขึ้นจนทำให้หลอดเลือดเกิดการตีบแล้วก็อุดตันเกิดโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวโรคหัวใจที่เรากลัวมากที่สุดเลยคือเส้นเลือดหัวใจตีบตันนะคะแล้วก็อุดตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วทำให้เกิดโรคหัวใจนะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดภาวะหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตตามมาพวกโรคอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะเกิดจากการที่หลอดเลือดเราอักเสบเส้นประสาทเราอักเสบจากการที่ภาวะน้ำตาลสูงมาเป็นระยะเวลานานเส้นเลือดตีบตันนะคะที่ขาที่เราเคยเห็นเนาะคนที่เป็นแผลเบาหวานนะคะจะเกิดจากการที่เลือดเนี่ยมันไม่ไปเลี้ยงที่ส่วนอวัยวะส่วนปลายแล้วทำให้ปลายประสาทอักเสบเกิดอาการชาแล้วไม่รู้สึกตัวพอไม่รู้ตัวเท้าชาก็ไปเดินเตะนู่นเตะนี่เตะนั่นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วพอเป็นแผลแล้วยิ่งน้ำตาลสูงเชื้อแบคทีเรียมันก็ชอบนะคะพอเชื้อโรคชอบภาวะน้ำตาลสูงก็ทำไงทำให้ติดเชื้อเรื้อรังแล้วก็ภาวะภูมิคุ้มกันของเราก็ต่ำลงเกิดเป็นเบาหวานที่เนื้อดำแผลที่ว่าอาจจะต้องแบบตัด
สูญเสียอวัยวะบางส่วนไปเบาหวานขึ้นตาก็เหมือนกันโดยเฉพาะเบาหวานที่ขึ้นตาเนี่ยคือเราเนี่ยจะไม่มีอาการหรอกจนกว่าระยะนะคะเราตรวจเจอแล้วแบบมันเป็นเยอะแล้วอะค่ะมันถึงจะเริ่มออกอาการตาพร่าตามัวนะซึ่งโรคพวกนี้ลงไปถึงเบาหวานลงไตด้วยอะไรที่ทำที่มันเกี่ยวกับหลอดเลือดก็คืออวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องมีเลือดไปเลี้ยงถูกไหมถ้าหากว่าน้ำตาลสูงมันไปเกิดผลที่อวัยวะส่วนใดเราก็จะเกิดอาการแทรกซ้อนของเบาหวานที่ส่วนนั้นทั้งเบาหวานลงไตขึ้นตาเส้นเลือดสมองอัมพาตโรคหัวใจถ้าเราหายตั้งแต่ตอนนี้ทำให้น้ำตาลลงมาได้เร็วที่สุดมันก็จะเป็นผลดีกับเราเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกนะคะว่าโรคพวกนี้มันจะมาหาเราเมื่อไหร่ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันเกิดจากการสะสมไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าเรายังไม่มีอาการตอนนี้แต่ถ้าน้ำตาลสูงอนาคตนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นเมื่อไหร่ดังนั้นนะคะเราไม่อยากจะให้รอให้มันมีอาการเราถึงจะมาดูแลตัวเองเราทุกคนในที่นี้หมอปอเชื่อว่าที่ฟังมานะคะมาโดยตลอดเนี่ยทุกคนอยากมีสุขภาพดีอยากจะกลับมาเป็นปกติอยากจะแข็งแรงอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้ามันเกิดไปแล้วอ่ะการที่เราจะซ่อมจะแก้ไขอ่ะมันก็จะเริ่มยากแล้วไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้นะคะมันแก้ได้แต่มันก็จะเริ่มยากแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าน้ำตาลสูงตั้งแต่ตอนนี้เรารีบลดรีบปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้นะคะอย่ารอนะจนเราเห็นตัวอย่างอาจจะเป็นญาติๆเราหรือจากเคสต่างๆที่โรงพยาบาลซึ่งหมอปอเห็นมาเยอะนะแผลเบาหวานมันน่ากลัวเนาะมันไม่ใช่แบบเรื่องที่สนุกเลยที่เราจะต้องไปทําแผลทุกวันที่โรงพยาบาลเบาหวานขึ้นตาเรามองไม่เห็นนะคะมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ปกติโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะอยากมีสุขภาพดีโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาโดยไม่จำเป็นเมื่อเราสุขภาพดีแล้วเบาหวานเราหายแล้วนะคะเราไม่ต้องพึ่งยาโดยไม่จำเป็นอีกต่อไปสิ่งที่เราจะได้คืออะไรอายุเราจะยืนนะเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไปตลอดสมวัยของเรานะคะเราจะได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆเราได้กลับมาใช้ชีวิตที่เราชอบอะค่ะไม่ต้องกังวลกับเรื่องสุขภาพอีกต่อไปแล้วเราจะสามารถทานของโปรดได้นะคะโดยที่น้ำตาลไม่ขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องอดของที่เราชอบไปตลอดชีวิตแต่เรามีความรู้นะคะในการที่เราจะเลือกทานอย่างถูกต้องและที่สำคัญก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะตามมาในอนาคตหากว่าเราไม่เริ่มลงมือเริ่มทำตอนนี้นะคะไม่ทำให้เบาหวานหายตอนนี้นะก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นนะคะหมอปออยากให้ทุกคนถึงเส้นชัยโดยเร็วมาทบทวนกันสักนิดนึงว่าถ้าเราอยากจะรักษาเบาหวานโดยที่ไม่ใช้ยาเราอยากที่จะหายเนี่ยเราจะต้องทำยังไงใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนะคะวิธีการรักษาโดยไม่ใช้ยาแล้วก็เหตุผลที่ทำไมเนาะยาเบาหวานเนี่ยมันจึงเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วทำไมถ้าเราอยากได้ชีวิตปกติกลับคืนมาเราจะต้องแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงต้นตอที่แท้จริงแล้วปอขอบอกเลยว่าใช้ระยะเวลาไม่นานแค่เราซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเผาผลาญน้ำตาลได้ดีดังเดิมปรับสมดุลของฮอร์โมนของเราให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติน้ำตาลในเลือดเราก็จะลดลงโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาโดยไม่จำเป็นอีกต่อไปการรักษาเบาหวานที่สาเหตุแท้จริงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไร2สาเหตุแท้จริงของเบาหวานชนิดที่2เนาะที่เป็นในผู้ใหญ่หลักๆเนี่ยมันมาจาก2อย่างด้วยกันก็คือ1คือเราสะสมน้ำตาลในเลือดมากจนเกินไปเราสะสมภาวะเบาหวานหรือว่าภาวะดื้ออินซูลินของเราเนี่ยมากจนเกินไปซึ่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากการบริโภคน้ำตาลนะคะปรุงเนาะปรุงน้ำตาลเยอะหรือทานของหวานมากจนเกินไปหรือทานอะไรที่มันเป็นน้ำตาลที่มันสังเคราะห์มาค่ะเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายจะเผาผลาญไปได้ทานแป้งทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินความจำเป็นที่ร่างกายต้องการกินอาหารบ่อยกินจุบจิบนะคะพอเรานะคะยิ่งทานเนาะร่างกายมันก็จะยิ่งสะสมไม่มีช่วงระยะเวลาที่ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยได้เผาผลาญบ้างเลยดังนั้นการที่เราสะสมมากจนเกินไปเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นเบาหวานวิธีแก้คืออะไรก็ย้อนกระบวนการเกิดนั่นก็คือพอสะสมมากไปใช่ไหมเราอยากจะแก้ที่สาเหตุแล้วก็ลดการสะสมลงมาด้วยการงดน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายหรือสารให้ความหวานหรืออะไรที่มันเป็นน้ำตาลเนี่ยเรางดไปก่อนนะคะเราลดปริมาณลงมาลดการบริโภคแป้งคาร์โบไฮเดรตนะคะที่มันเกินความจำเป็นให้กลับมาอยู่ในสมดุลที่ร่างกายต้องการ
มันก็จะทำให้เราเนี่ยรักษาที่สาเหตุแล้วก็แก้ไขรักษาเบาหวานได้อย่างยั่งยืนกินให้เป็นมื้ออิ่มให้จบในมื้อนะคะแล้วก็งดทานจุกจิบงดทานระหว่างมื้อไปก็ย้อนกระบวนการแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงสาเหตุที่2คือการเผาผลาญได้น้อยด้วยวิถีชีวิตเนาะนะคะเราขยับร่างกายน้อยเรานั่งอยู่กับที่นานๆถูกไหมเราขาดการออกกําลังกายชีวิตประจําวันทุกวันเนี่ยเราอยู่บนรถหมอปอเชื่อว่าตอนนี้ก็มีคนที่ยังนั่งนั่งฟังหมอปออยู่ในรถรถติดอยู่อย่างเงี้ยนะคะด้วยสภาพแวดล้อมสังคมที่ทําให้เราขยับน้อยลงขาดการออกกําลังกายไม่มีเวลาอะไรก็ตามอีกอย่างหนึ่งคือกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเราน้อยลงตามวัยเหมือนที่เรียกว่าระบบเผาผลาญเสื่อมลงตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะมวลกล้ามเนื้อเราจะสลายหายไปทุกๆ1ปีแล้วเราไม่เคยฝึกกล้ามเนื้อไม่เคยซ่อมแซมกล้ามเนื้อไม่เคยฝึกออกกําลังกายแบบที่มันรักษามวลกล้ามเนื้อของเรามาก่อนเลยก็เลยทําให้ระบบเผาผลาญเราลดลงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวหลักสําคัญนะคะที่จะเผาผลาญน้ําตาลนะเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีอยู่ทั่วตัวเลยถูกไหมนะคะแล้วการที่ร่างกายเราเนี่ยจะใช้พลังงานจะเผาผลาญเนี่ยมันก็จะต้องใช้กล้ามเนื้อดังนั้นการที่จะแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเราก็จะต้องซ่อมแซมร่างกายของเราให้ระบบเผาผลาญของเรากลับคืนมาด้วยการขยับมากขึ้นนะคะในแต่ละวันเริ่มออกกำลังกายบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่า resistance training หรือการออกกำลังแบบมีแรงต้านเพื่อเป็นการเสริมสร้างซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อของเราที่สลายหายไปในทุกๆปีนะหลักการก็มีอยู่เท่านี้เลยออกมาเป็นนะคะหัวใจสำคัญเนาะที่ทำให้ลดเบาหวานได้สำเร็จอย่างยั่งยืนก็คือการแก้ไขปรับที่สาเหตุแท้จริงหมอปอก็จะสอนหลักๆอยู่3เรื่องคือทุกคนจะต้องรู้ในเรื่องของสารอาหารปรับเวลาการทานอาหารนะคะใหม่หรือว่าการทำ intermittent fasting ซึ่งจะช่วยเนาะเป็นทางด่วนนะคะลดน้ำตาลให้เราลดมาได้อย่างรวดเร็วแล้วข้อที่3ก็คือหลักในการซ่อมแซมฟื้นฟูระบบเผาผลาญขึ้นมาใหม่ในข้อแรกนะคะสารอาหารสรุปคือก็ออกมาเป็น4สูตรเนาะปรับอาหารลดน้ำตาลที่สาเหตุแท้จริงหรือว่า4เสาสลายเบาหวานนั่นเองนั่นคือ1ตอนแรกเรางดน้ำตาลไปก่อนนะงดน้ำตาลอะไรที่เป็นการเติมสารให้ความหวานน้ำตาลทั้งหลายให้ลดความหวานไปก่อนข้อ2คือทานเป็นมื้อนะคะงดจุดจิบไปนะปรับให้เป็นมื้อให้อิ่มให้จบในมื้อแป้งไม่เกินคือลดการบริโภคอาหารจำพวกแป้งลงมาให้มันพอดีนะคะกับความต้องการของร่างกายเราแล้วก็เพิ่มโปรตีนเข้าไปโปรตีนทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ซ่อมแซมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ร่างกายของเราซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราที่มันสลายหายไปในทุกๆปีนะคะให้กลับคืนมาแล้วก็ร่วมกับการทำ intermittent fasting หรือว่าการปรับเวลามื้ออาหารอันนี้จะเป็นทางด่วนที่จะทำให้ลดน้ำตาลลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะต้องมีการซ่อมแซมระบบเผาผลาญของเราเพื่อความยั่งยืนให้เราลดน้ำตาลหายจากเบาหวานอย่างยั่งยืนเราจะต้องฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายของเราให้กลับมาเผาผลาญน้ำตาลได้ดีเหมือนเดิมนั่นก็คือการเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการที่เราทานโปรตีนแล้วนะคะเอามาเวทเทรนนิ่งหรือว่าออกกำลังแบบ resistance training หรือออกกำลังแบบมีแรงต้านเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อของเรานะคะเพื่อความยั่งยืนเราปรับนะคะเริ่มทำทีละอย่างก่อนก็ได้นะแต่ถ้าเราทำครบทั้ง3อย่างนี้นะคะเราก็จะรักษาเบาหวานได้อย่างยั่งยืนแล้วเราจะไม่กลับมาเป็นซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับไปใช้ยาลดน้ำตาลอีกต่อไปแล้วสุขภาพเราก็จะดีไปตลอดโอเคนะทีนี้นะมาถึงหัวข้อในวันนี้นะ3เหตุผลนะคะเบาหวานลดยากหายช้ากว่าที่ควรจะเป็นเมื่อปลดล็อกเรื่องนี้ได้นะคะเราจะได้ชีวิตใหม่ทันทีและเราจะไปต่อได้อะนะคะเพื่อถึงเป้าหมายแล้วก็เส้นชัยที่เราต้องการที่จะหายเบาหวานเราต้องการที่จะกลับมามีสุขภาพดีได้กินของที่เราอยากกินนะคะอายุยืนยาวอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆแล้วก็มีเวลาไปทำเรื่องอื่นๆนะคะไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราอีกต่อไปแล้วหลายคนนะคะที่เอาความรู้นะคะไปทำตามแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันลดช้าหรือว่ายังจะต้องได้ยาอยู่นะคะวันนี้นะ3เหตุผลนะคะที่ลดยากหายช้ากว่าที่ควรจะเป็นทุกคนมาฟังนะคะแล้วก็เพื่อจะปลดล็อกให้เราเอาไปทำต่อได้เลยอันแรกเลยคือที่เจอเยอะเลยนะคะคือคิดว่าเนาะ IF 16/8เนี่ยคือทุกอย่างในชีวิตนี้นะคะฉันทำ IF แล้วนะฉันจะต้องหายแน่นอนเลยโดยที่อีก2หัวใจหลักสำคัญเนี่ย
เราอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญละเลยไปหรือว่ายังทำไม่ครบนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำ IF 16/8เหมือนเพื่อนคนนี้เหมือนพี่คนนี้ทำไมน้ำตาลเรายังไม่ลงเลยนะคะจริงๆแล้ว IF หรือว่า Intermittent Fasting คือการปรับเวลามื้ออาหารเนาะให้ช่วงระยะเวลาการกินของเราเนี่ยมันสั้นกว่าช่วงที่เราอดนะคะซึ่ง IF เนี่ยก็มีหลายแบบมากเลยแบบที่นิยมเนี่ยก็คือ16/8แต่มันไม่ใช่ทุกอย่างในเบาหวานนะคะแต่ละคนร่างกายก็ไม่เหมือนกันเนาะการตอบสนองต่อการทำ IF เนี่ยก็ต่างกันไปซึ่ง IF นะคะ Intermittent Fasting ก็มีหลายแบบมากไม่ว่าจะ14/10ตัวเลขตัวหน้าหมายความว่าเป็นจำนวนชั่วโมงนะคะที่เราอดเนาะใน1วันมี24ชั่วโมงถูกไหมเราแบ่งจัดสรรเวลาของเราอะปรับนะคะให้ช่วงระยะเวลาที่เราไม่ทานอะไรเนี่ยมันยาวนานกว่าช่วงระยะเวลาที่เราทาน14/10ก็หมายความว่าช่วงที่เราไม่กินเนี่ยหรือช่วงอดมีอยู่14ชั่วโมงส่วนในช่วงกินเราก็กินนะคะให้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็กินแบ่งเป็นมื้ออยู่ภายใน10ชั่วโมงแบบเนี้ยก็จะเรียกว่า14/10แล้วก็แบบอื่นๆ15/9 16/8 16/8ก็จะเป็นที่นิยมนะคะก็คือทานให้อยู่ภายในระยะเวลา8ชั่วโมงแล้วใน8ชั่วโมงนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นมื้อด้วยไม่ใช่ว่ากินทั้งวันนะคะไม่ใช่ว่ากินทั้งตลอด8ชั่วโมงทำให้เป็นมื้อนะคะระหว่างมื้อเราก็ไม่ทานอะไรน้ำเปล่าทานได้ดื่มได้ตลอดทั้งวันใน16ชั่วโมงก็คือเราอดเราไม่ทานอะไรเลยดื่มได้แต่น้ำเปล่านะคะอาหารอะไรเนี่ยไม่เอาเลยนะภายใน16ชั่วโมงหรือ18/6 20/4หรือจะเป็น IF 24หรือว่า once meal a day ก็คือทานแค่วันละมื้อแต่ภายในมื้อนั้นสารอาหารเราก็จะต้องครบถ้วนเพียงพอในแต่ละวันมีการออกกำลังกายทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งเพิ่มระบบเผาผลาญของเราในแต่ละคนเนี่ย IF ที่ทำการตอบสนองก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น IF 16/8ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะคือมันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่ทำได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานเยอะๆหรือว่าดื้ออินซูลินเยอะๆนะคะเราอาจจะต้องทำมากกว่าคนอื่นเขาทุกคนก็จะต้องปรับแล้วก็ทำตามผลลัพธ์ของตัวเองด้วยในคนที่เป็นเบาหวานผอมๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องเน้นเรื่องของ IF เยอะเพราะ IF เนี่ยหลักๆคือการที่ร่างกายเนี่ยมันจะดึงไขมันดึงพลังงานเก่าเก็บสะสมออกมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าในเบาหวานผอมนะคะหมอปอก็จะไม่แนะนำให้ทำ IF มากเนาะแต่ว่าให้ไปเน้นนะคะในเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อเสริมสร้างซ่อมแซมฟื้นฟูที่ต้นตอสาเหตุเบาหวานผอมเนี่ยมักจะกล้ามเนื้อน้อยนะคะคือกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยมีเลยเราเลยระบบเผาผลาญเราเลยน้อยลงนะคะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันสูงนะคะจากการที่เรากินด้วยนะแล้วเรากินแบบเกินที่ร่างกายเราต้องการบวกกับระบบเผาผลาญเราน้อยอะค่ะดังนั้นเบาหวานผอมปอจะเน้นให้ซ่อมแซมระบบเผาผลาญก็คือเน้นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อแต่กรณีเบาหวานอ้วนหรือเบาหวานน้ำหนักเกิน IF เราทำได้เยอะเลยนะคะเพราะอะไรเพราะในช่วงที่เราอดเนี่ยร่างกายจะดึงไขมันนะของเก่าสะสมออกมาใช้ไปหมดนะคะไขมันน้ำหนักตัวเราเนี่ยก็จะลดลงมาได้เร็วนะคะเบาหวานผอมเนี่ยไม่ต้องทำเยอะนะแต่เบาหวานน้ำหนักเกินเบาหวานอ้วนเนี่ยสามารถทำ IF ได้เต็มที่เลยสำหรับ IF 16/8ก็ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้บอกว่า16/8ไม่ดี16/8ดีนะคะสำหรับมือใหม่สำหรับผู้เริ่มต้นนะคะหรือถ้าเกิดใครทำไม่ไหวจริงๆแต่เราเบาหวานเราไม่ได้เป็นเยอะเป็นมากเราไม่ต้องทำถึง16/8ก็ได้14/10ก็หายได้เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวอย่างเคสนะคะเคสคนไข้ในคอร์ส A1C จาก 9.5 นะคะเหลือ 6.5 พี่เหลือ 6.9 น้ำหนักหายไปนะคะจากแบบ70กว่าเลยเหลือ61โลนะคะท่านนี้เป็นเบาหวานที่น้ำหนักเกินต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาเร็วๆทำ IF 20/4 A1C จาก 9.5 เหลือ 6.9 เลยนะใช้เวลาแค่แบบ 2-3 เดือนเท่านั้นเองซึ่งมันก็ไม่ได้ช้าหรือว่ายากเกินความสามารถของเราแต่อยู่ที่ว่าเราทำให้เหมาะสมกับร่างกายของเราแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราอย่างเคสนี้นะคะเป็นพี่รุ่นที่แล้วเนาะน้ำตาล200กว่ามาตลอดเลยตลอด2ปี3ปีเลยนะคะพอเริ่มปรับ IF เริ่มปรับสารอาหารนะคะทำ IF 20/4คนนี้ก็ไม่ได้อดมื้อเช้าเพราะเขารู้สึกว่าเขาออกกำลังกายในช่วงเช้าใช่ไหมคะถ้าเกิดอดเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่มีแรงเขาก็ไม่ได้อดมื้อเช้าก็กินมื้อเช้านั่นแหละแต่ว่าทำ IF 20/4คือปรับกินแค่เช้ากับเที่ยงแบบนี้ค่ะก่อนนอนนะคะน้ำตาลตรวจอีกทีก็116ก็
เริ่มลงมาเป็นปกติจากที่เคย200มาตลอดนะคะแล้วเขาแฮชแท็กมาว่าไม่เครียดกับ IF นะดีที่สุดในจุดที่เราทำได้คือเอาที่เราทำได้ค่ะมันจะเป็นวิธีการทําที่มันยั่งยืนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีความสุขกับการดูแลตัวเองมีความสุขกับการปรับชีวิตประจําวันของเราอ่ะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน20ทับ4ในแบบของเราเองกินเช้าก็ได้ไม่กินเช้าก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราเอาที่เราสบายใจนะคะแล้วก็เช็คน้ําตาลติดตามผลแล้วก็ปรับการปฏิบัติของตัวเองอย่างเคสนี้20ทับ4ดีขึ้นเรื่อยๆไม่อดนะคะไม่อดนะแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อรักษาที่สาเหตุเคสนี้ทําแค่14ทับ10ก็หายแล้วนะคะน้ำหนักลดไป8กิโลเห็นไหมว่ามันไม่ต้อง16ทับ8ก็ได้14ทับ10ก็หายได้เช่นเดียวกันขอแค่ว่าให้ IF เนี่ยมีกำไรนะคะมีกำไรก็คือระยะเวลาที่เราอดเนี่ยมันยาวนานกว่าระยะเวลาที่เรากินนะภูมิแพ้ไม่มีเลยนะคะ IF เนี่ยมันช่วยในเรื่องคือนอกจากเรื่องเบาหวานเรื่องของการลดไขมันลดน้ำหนักแล้วอะมันช่วยในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็หมอปอเลยแนะนำให้ทุกคนเนี่ยทำเถอะนะคะ IF นะขอให้มีกำไรนิดนึงก็ยังดี14ทับ10ก็ทาน3มื้อเหมือนเดิมระยะเวลาในการกินก็เป็นชีวิตประจำวันไม่ได้ปรับอะไรมากจนเกินไปนะคะน้ำหนักก็ลดได้ผอมได้จะเห็นได้ว่า IF เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้อง16ทับ8นะคะทำแบบไหนก็ได้ขอให้มันได้ผลแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราเองเถอะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลายๆท่านนะคะตัวอย่างที่หมอปอยกไปเนี่ยก็ทำคือไม่ใช่แค่ IF อย่างเดียวอ่ะก็ต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญกับอีก2หัวใจสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของสารอาหารที่เราจะต้องทานอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมแซมเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เราก็จะต้องทำด้วยเพื่อความยั่งยืน IF นะคะมันเป็นทางด่วนลดน้ำตาลได้เร็วก็จริงเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาก็จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะต้องเข้มข้นกับมันหน่อยนะเราทำ IF อย่างเข้มข้นเพื่ออยากจะให้น้ำตาลลดมาเร็วๆนะคะเราลดแป้งเราคุมตัดน้ำตาลอย่างจริงจังออกกำลังต่อเนื่องจริงจังนะคะเพื่อให้น้ำตาลมันลงมาเร็วๆก่อนแต่สิ่งที่เรานะคะต้องการนะคือความยั่งยืนคือโดยที่เราจะไม่กลับมาเป็นซ้ำแล้วเราจะสามารถกลับมามีความสุขกับการใช้ชีวิตอะนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกลับมามีความสุขกับการกินอาหารที่เราชอบได้บ้างแบบมีความรู้แล้วก็ทำได้ไปตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือจุดประสงค์เป้าหมายของเราเพราะฉะนั้น IF เป็นทางด่วนลดน้ำตาลได้เร็วก็จริงนะคะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดการรักษาที่ยั่งยืนคือสมดุลของอาหารการออกกำลังการใช้ชีวิตของเราอะค่ะที่เราจะทำให้เป็นวิถีชีวิตใหม่ของตัวเราเองอย่างมีความสุขเราถึงจะมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนเราก็จะสามารถกลับมาทานอาหารที่เราชอบได้โดยที่น้ำตาลมันไม่ขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะไปตลอดเพียงแค่เราใช้ความพยายามอะในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงหลักเดือนเท่านั้นเองนะคะทำก่อนเนาะซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมตัวเองก่อนใช้เวลาไม่นานให้ร่างกายกลับมาเผาผลาญได้ดีเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความรู้อะและทำอย่างได้อย่างยั่งยืนนะคะเราเข้าใจและเรารู้แล้วว่าโอเควิธีการรักษาด้วยไม่ใช่ยาคือเราจะต้องคุมอาหารจะต้องออกกำลังกายแต่เราเข้าใจแค่ว่าก็แค่คุมอาหารก็แค่ออกกำลังอะแต่เราทำวิธีเดิมๆมาตลอดนะคะเราไม่ได้ติดตามผลตัวเราเองแล้วเราก็ไม่ได้มีการปรับการปฏิบัติอะไรเลยนะคะคือทำมาเหมือนเดิมซ้ำๆๆๆแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ลงน้ำตาลก็ยังอยู่เท่าเดิมโดยที่เราไม่ได้ปรับการปฏิบัติอะไรเลยแล้วเราก็กลับไปเชื่อว่าโอเคฉันคงไม่หายหรอกอย่างเงี้ยใครเคยคิดอย่างนี้มั่งนะคะขอใจรัวๆให้ตัวเองมาก่อนนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำมาเนาะเราทำดีแล้วไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะเราทำดีแล้วแต่มันอาจจะยังไม่ตรงกับร่างกายของเราเราอาจจะไม่ได้มีการติดตามผลเราอาจจะทำแบบเดิมๆมาตลอดอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมวิธีเดิมๆทำแล้วมันก็ดีขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราไม่ได้ติดตามผลไม่ได้มีการปรับการปฏิบัติเพราะร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราไปทำตามเพื่อนเนาะหรือไปทำตามคนนู้นคนนี้นะคะเขาได้ผลแต่ทำไมเอ๊ะเราไม่ได้ผลแล้วพอเราเอามาทำแล้วก็รู้สึกว่าท้อใจว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันไม่เห็นหายเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเลยนะคะแล้วเราก็คิดแค่ว่าก็คุมอาหารดีแล้วออกกำลังกายดีแล้วแต่ทำเหมือนเดิมอะ
ไม่ได้ติดตามไม่ได้ปรับการปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามหาวิธีการที่เหมาะกับเราไม่ปรับการปฏิบัตินะคะสิ่งที่เราทำมาเหมือนเดิมอ่ะมันก็จะให้ผลลัพธ์เหมือนเดิมใครที่เคยคิดว่าวิธีเดิมๆคือการคุมอาหารออกกำลังกายนะคะกินน้อยนะอันนี้เป็นตัวอย่างอาหารจากคนไข้ก่อนหน้าที่จะมาเข้าคอร์สมาปอก็เคยคิดว่าคุมอาหารก็ต้องกินน้อยให้น้อยลงนะคะกินผักกินน้ำพริกกินข้าวนะกินแบบนิดเดียวอ่ะนะกินน้อยลงแล้วมันจะลดได้อ่ะถ้าเราลดแป้งไปเลยหักดิบตัดทิ้งไปหมดเลยแล้วมันกลายเป็นสารอาหารเราน้อยเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการได้รับอะค่ะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเราก็ไม่สร้างระบบเผาผลาญเราก็ไม่ซ่อมที่หมอปอบอกไปตอนต้นว่ากล้ามเนื้อมันจะมาจากสารอาหารที่เราทานอย่างครบถ้วนแล้วในส่วนของการเพิ่มโปรตีนเนี่ยมันไอโปรตีนที่เรากินเพิ่มเข้าไปมันก็จะเอาไปซ่อมแซมไปสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แต่ถ้าหากว่าเราได้รับสารอาหารในแต่ละวันมันไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงานพื้นฐานในแต่ละวันของเราอะคือการที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยร่างกายก็ต้องได้รับพลังงานถูกไหมคะก็จากสารอาหารที่กินส่วนหนึ่งแล้วก็พลังงานของเก่าเก็บสะสมสำรองหรือไขมันส่วนเกินเนี่ยร่างกายมันก็เอาไปใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราทานน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่ในพลังงานพื้นฐานร่างกายของเราในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้รับค่ะกล้ามเนื้อเราก็ไม่สร้างนะระบบเผาผลาญเราก็ไม่ซ่อมมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมอะนะน้ำตาลเราก็จะยังคงค้างอยู่เหมือนเดิมหรือเราออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราออกเยอะแล้วนะคะเราออกแบบออกตลอดเลยหมอปอมีเจอคนไข้หลายคนนะคะที่ก่อนหน้าจะมาเรียนเนี่ยนะคะก็บอกว่าออกกำลังทุกวันเลยเนี่ยไปวิ่งวันละ5โลนะทุกวันเลยหรือบางคนก็เล่นโยคะทุกวันเลยนะคะแต่ว่าทำเยอะนะแต่ทำไมมันไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะเราอาจจะออกผิดประเภทอยู่หมอปอไม่ได้บอกว่าการออกกำลังแบบเดิมของคุณมันไม่ดีนะคะคือทุกอย่างดีหมดการออกกำลังเนี่ยดีใครที่ทำแล้วก็คือทำดีต่อไปแต่ถ้าหากว่าการกินของเรามันไม่สมดุลกับการออกกำลังเรากินน้อยเกินไปเราออกกำลังกายเยอะกล้ามเนื้อระบบเผาผลาญแล้วก็ไม่ถูกสร้างไม่ถูกซ่อมมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังแล้วแต่ออกผิดประเภทเราไม่ได้มีการฝึกกล้ามเนื้อเลยหรือว่าไม่ได้ออกแบบเวทเทรนนิ่งหรือรีสิสแตนซ์เทรนนิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่มันลดน้อยลงไปในแต่ละปีของเรานะคะถ้าเราไม่ได้ออกแบบนี้เลยเราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมดังนั้นเราจะต้องมีการปรับแล้วก็ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตามที่เราปฏิบัติเนาะแล้วก็มีการติดตามผลในช่วงแรกนะคะที่เราคุมอาหารเนี่ยน้ำตาลมันก็อาจจะยังลงได้ดีอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ได้ยั่งยืนไปตลอดนะคะเพราะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าจะต้องแบบกินแบบนี้จะต้องกินน้อยๆไปตลอดแล้วเราไม่สามารถจะทำให้การกินของเราเนี่ยมันเป็นชีวิตประจำวันมันกลับมาสู่วิถีชีวิตปกติคือเหมือนเรารู้สึกว่าจะต้องคุมอาหารแบบนี้ไปตลอดจนถึงวันนึงอ่ะมันเราก็จะท้อแล้วเราก็จะทำต่อไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราปรับนะคะให้เราสามารถทานได้ทุกอย่างแบบน้ำตาลไม่ขึ้นอ่ะแล้วเรามีความรู้ในการทำในการดูแลตัวเองทำแล้วมันเหมาะสมกับร่างกายของเราเองอ่ะเราก็จะสามารถทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็ทำได้อย่างยั่งยืนไปตลอดกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ๆที่ดีๆของเราอะค่ะเป็นการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารทั้งออกกำลังที่ดีไปตลอดเราก็จะทำได้อย่างยั่งยืนในช่วงแรกเนี่ยหมอปอเจอคนไข้หลายคนมากเลยออกกำลังเยอะคุมอาหารเยอะนะคะแต่ว่าไม่สามารถทำได้ไปตลอดอะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เป็นชีวิตประจำวันของเราเราปรับทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วเราก็จะสามารถกลับมาทานได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมแบบที่เราเคยเป็นเบาหวานนะเหมือนเดิมแบบสุขภาพดีแล้วเรากินได้แบบอย่างใช้ชีวิตได้อย่างแบบเป็นปกติใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปกติได้กินอะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินโดยที่น้ำตาลมันไม่ขึ้นถ้าเราไปทำตามคนอื่นเนาะหรือว่าแบบกินตามคนอื่นอะหรือกินตามเมนูอาหารที่คนอื่นเขาทานอะร่างกายเราไม่เหมือนกันนะคะความต้องการสารอาหารเราก็ไม่เหมือนกันภาวะดื้ออินซูลินต่างกันเราเคยใช้ยามาไม่เท่ากันความต้องการสารอาหารไม่เท่ากันดังนั้นเราเลยต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติของตัวเองแล้วก็ปรับวิธีการปฏิบัติของเราตามผลลัพธ์ที่ได้ไปด้วยซึ่งก็คือปรับที่ไหนปรับตาม3หลักการที่หมอปอสอนนั่นก็คือเรื่องของสารอาหาร IF นะคะแล้วก็การออกกำลังเรียกง่ายๆก็คือการกินการอดการออกกำลังเราติดตามเพื่อ
ปรับตัวเราเองแต่ไม่ใช่ว่าเราแบบมานั่งเจาะน้ำตาลตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเครียดมากจนเกินไปนะคะเพราะอะไรนะเพราะว่าค่าน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยมันช่วยให้เราติดตามตัวเองได้ก็จริงแต่ว่าอย่าเคร่งเครียดมากจนเกินไปสิ่งที่หลายคนเนี่ยลืมเนาะลืมดูนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยนั่นคือในเรื่องของการตรวจน้ำตาลสะสมในเลือดถ้าเกิดเราไปโฟกัสไปเคร่งเครียดกับการตรวจปลายนิ้วอะเจาะแบบเดี๋ยวก็ออกกำลังกายเสร็จก็เจาะเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จก็เจาะอันเนี้ยมันจะเป็นการตรวจที่มันเยอะจนเกินไปคือเราสามารถส่งตรวจได้อ่ะเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยเราทําไปประมาณเนี้ยเราทําแบบเนี้ยแล้วค่าน้ําตาลผลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะปรับตรงไหนต่อนะคะแล้วเราก็เช็คอีกทีอย่างเงี้ยเราสามารถติดตามตัวเองเป็นแบบรายสัปดาห์รายวันอย่างเงี้ยได้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้ตรวจด้วยก็คือน้ำตาลสะสมหรือว่าน้ำตาลที่เราจะตรวจแบบรายเดือนมาดูที่การกินการอดการออกกำลังของเราว่าเอ๊ะเรายังมีตรงไหนที่ยังสามารถปรับหรือเรายังไม่รู้หรือเปล่าในเรื่องของการกินนะคะก็ดูซิว่าเอ๊ะเรายังเผลอไปกินแป้งเยอะอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีคาแฝงอยู่ไหมนะคะเราไปเผลอกินเครื่องดื่มอะไรที่มันไม่มีน้ำตาลก็จริงแต่ว่าตัวมันเป็นคาแฟอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ดูฉลากโภชนาการไม่เป็นนะเราเห็นแค่ใบปะหน้ามันว่าไม่มีน้ำตาล no sugar แต่เราไม่ได้พลิกข้างหลังดูฉลากโภชนาการนะคะเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีคาแฟอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมีคาแฟมีคาร์โบไฮเดรตแฝงอยู่แบบนี้มันก็ทำให้น้ำตาลเราขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นการกินเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเรายังมีทานแป้งเกินอยู่หรือเปล่ามีอาหารไหนที่มันมีแป้งแฝงคาแฟอยู่ไหมโปรตีนเราเพียงพอกับร่างกายหรือยังถ้าเกิดเรากินน้อยเกินไปกล้ามเนื้อเราก็ไม่สร้างพลังงานในแต่ละวันจากอาหารที่เราทานเนี่ยมันเพียงพอต่อความต้องการพลังงานพื้นฐานของร่างกายเราหรือยังถ้าเกิดเรากินน้อยเกินร่างกายเราก็จะไม่ซ่อมแซมนะมันก็จะลดได้แต่ว่ามันจะไม่ยั่งยืนในช่วงของการอดหรือว่า IF เนี่ยเราได้กำไรจาก IF ที่เหมาะสมกับตัวเราเองกับสภาวะร่างกายของเราเองแล้วหรือยังหรือเรามีช่วงฟาสต์แตกนะฟาสต์แตกก็หมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่เราอดเนี่ยเราไปเผลอกินอะไรที่มันมีสารอาหารที่มันมีน้ำตาลมันมีคาร์โบไฮเดรตมันมีโปรตีนมีไขมันหรือเปล่าในช่วงที่เราทำฟาสติ้งนะคะฟาสต์แตกโดยไม่รู้ตัวไหมหรือเราเคร่งเครียดกับการทำ IF มากเกินไปหรือเปล่าความเครียดเนี่ยมันมีผลนะคะต่อเรื่องของฮอร์โมนนะที่ผลิตน้ำตาลการที่เราเครียดนะคะร่างกายจะสร้างน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการออกกำลังเรามาเช็คดูซิว่าเอ๊ะเราเวทเทรนนิ่งหรือเราออกกำลังแบบมีแรงต้านนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เพียงพอแล้วหรือยังในการที่ร่างกายเนี่ยจะซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูระบบเผาผลาญขึ้นมาใหม่เราได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนไหมนะคะก็คือช่วงท่อนขาเนาะอย่างเช่นการทำท่าสควอตนะท่ากรูดบีชหรือท่ายกก้นแล้วก็ท่าฝึกขาท่อนล่างต่างๆเราได้ทำเพียงพอแล้วหรือยังนะคะหรือเราออกกำลังแบบคาร์ดิโอก็คือที่เราเข้าใจกันเนี่ยไปเดินไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปเต้นแอโรบิกนะคะอะไรก็ตามที่เป็นการออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยมันจะเป็นการออกกำลังแบบคาร์ดิโอเราออกเยอะไปหรือว่าน้อยไปหรือเปล่าคนที่เป็นเบาหวานผอมๆนะคะเราออกคาร์ดิโอเยอะไปหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้มาเน้นเรื่องของการเวทเทรนนิ่งถ้าเราออกคาร์ดิโอเยอะไปเรา IF ด้วยเรากินน้อยอีกนะคะน้ำหนักมันก็ยิ่งลงเพราะน้ำหนักยิ่งลงนะคะสารอาหารเราไม่พอเราขาดพลังงานกล้ามเนื้อมันก็ไม่สร้างอยู่ดีนะคะก็ทำให้น้ำตาลเราก็ขึ้นๆลงๆอยู่แบบนั้นหรือคนที่เบาหวานน้ำหนักเกินเราคาร์ดิโอน้อยจนเกินไปคือเราออกกำลังน้อยไปนะไขมันมันก็เผาผลาญได้ช้าหรือเราออกแบบผิดประเภทนะคะที่แบบมันออกแล้วแบบเรารู้สึกทรมานอ่ะคือเวลาที่หมอปอแนะนำคนไข้นะคะหมอปอก็จะบอกว่าทำอะไรก็ได้นะที่เราทำได้ไปก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยเริ่มต้นอะไรก็ได้ที่เราทำได้ก่อนนะคะจะไปเดินก็ได้แล้วเดี๋ยวหัวใจร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเราก็จะออกได้มากขึ้นเองถ้าน้ำตาลสะสมเราไม่ลงหรือมันลงช้าหรือว่าเรายังได้ยากินอยู่นะคะลองมาเช็ค3เรื่องนี้ดูซิทั้งการกินการอดการออกกำลังว่าตรงไหนนะที่เราสามารถปรับให้ดีขึ้นได้อีกบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคสในคนไข้ในคอร์สนะที่หมอปอดูแลเนาะก็หมอปอจะให้บันทึกแบบนี้เลยทุกคนก็ลองเอาไปดูแล้วก็ลองไป adapt
เป็นของตัวเองก็ได้นะคะจุดเริ่มต้นนะอย่างพี่ท่านนี้นะคะก่อนจะมาเข้าคอร์สที่แล้วเนาะ A1C 8.4 นะคะ FBS หรือว่าไอตรวจปลายนิ้วหรือตรวจน้ำตาลที่ล่องลอยในเลือดเนี่ย190เลยนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องเช็คถี่หน่อยแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ต้องตรวจเยอะแล้วนะคะแล้วก็รอไปดู A1C เลยในช่วงแรกๆเนี่ยที่ทำนะคะเห็นไหมคะว่าก็มีการนะคะจดเนาะบันทึกน้ำตาลจาก190ก็เริ่มลงเนาะเหลือ140มีช่วงสูงบ้างแต่ว่าพอเห็นว่าเอ๊ะพอมีช่วงสูงนะคะก็ไปดูซิว่ามีช่วงที่เรากินเนี่ยอย่างพี่ท่านนี้ก็แป้งวันเนี้ยเราแป้งกินเกินใช่ไหมคะแป้งยังเกินอยู่น้ำตาลก็เลยอาจจะขึ้นได้นะทำ IF จดบันทึกดูซิว่าเออมันเราทำแบบนี้แล้วผลที่ได้มันเป็นยังไงบันทึกการกินโปรตีนบันทึกการออกกำลังกายในแต่ละวันของเรานะคะก็หมอปอจะติดตามแบบนี้เลยเนาะในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเข้มข้นเนาะพอผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งจดแบบนี้แล้วก็ได้แต่ช่วงที่ปรับการปฏิบัติแบบเข้มข้นในตอนแรกค่ะคือเราต้องการให้ลงไวแล้วก็ให้ต่อเนื่องแล้วเรารู้วิธีการทั้งหมดแล้วเราเลยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยจะปรับตรงไหนพอผ่านไปเนาะอันนี้สัปดาห์ที่5นะคะเห็นไหมคะน้ำตาลก็ลงมาเนี่ยเริ่มเห็นเลข2หลักแล้วเหลือ87แล้วนะคะจากเดิมเนี่ย190เลยแล้วหมอปอก็ปรึกษาแล้วก็ลดยาอะไรอยู่ในคอร์สนี้เลยนะคะ100 130 150เห็นไหมคะพอจดบันทึกการปฏิบัติรู้แล้วว่า IF ทำเท่านี้แล้วแบบเอ๊ะมันลงช้าอยากจะเพิ่ม IF พี่ท่านนี้ก็จาก 15/9 ก็ลองปรับเป็น 18/6 ลดปริมาณแป้งลงดูซิออกกำลังกายของเดิมเนี่ยออกแต่คาร์ดิโอลองปรับตามเวทเทรนนิ่งทำท่าสควอทอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาดูซิตามที่หมอปอสอนเริ่มต้นเนี่ย 10-15 นาทีเท่านั้นเองผลที่ได้มันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็โน้ตบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไม่ใช่แค่ว่าดูแต่น้ำตาลอย่างเดียวดูสุขภาพโดยรวมของตัวเองสัดส่วนเราลดลงไหมน้ำหนักเราลดลงไหมค่าน้ำตาลเราเป็นยังไงนะคะพี่ธานีก็จดมาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ย88เนาะแล้วก็เหลือ87 86นะคะแล้วก็ตอนนี้ลงมาก็น่าจะ80แล้วแหละก็จบคอร์สไปแล้วก็ลดยาได้หลายตัวแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรนะคะปรับที่ตรงไหนทั้งการกินการอดการออกกำลังซึ่งที่หมอปอสอนในคอร์สหลักๆก็จะมีอยู่3เรื่องนี้แหละเรื่องของการกินเนี่ยสอนอยู่ประมาณ7โมดูลหรือว่า7บทนะคะการอดหรือ IF เนี่ยอยู่2บทเห็นไหมว่า IF เนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะคะ IF มันไม่ใช่ทุกอย่างเนาะเราจะต้องดูเรื่องอาหารการกินเรื่องออกกำลังของเราด้วยออกกำลังหมอปอก็สอนอยู่3บทนะคะก็จะเป็นวิธีออกกำลังแบบสร้างกล้ามเนื้อให้ทุกคนทำตามได้เลยนะแล้วก็หลักใหญ่สำคัญเลยคือวิธีที่ทำให้สุขภาพเราดีตลอดชีวิตอ่ะอีก8บทนะคะมันก็คือเป็นรวมทั้งคือไม่ใช่แค่เรื่องกินเรื่อง IF เรื่องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เท่านั้นแต่คือการดูแลสุขภาพโดยรวมของเราทั้งไขมันทั้งความดันนะคะไขมันพอกตับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็วิธีการศึกษาเพื่อปรับการปฏิบัติของตัวเราเองวิธีการตัดใจจากของหวานในช่วงที่น้ำตาลเราสูงจะทำยังไงนะคะอีก8โมดูลรวมทั้งหมดนี้นะคะที่หมอปอสอนอยู่ในคอร์สเพราะอะไรเพราะสิ่งที่หมอปอสอนนะทำไมถึงไม่ได้สอนแค่อาหาร IF ออกกำลังนะคะเพราะหมอปอต้องการให้ทุกคนนะคะมีความรู้ครบทุกด้านในเรื่องของการดูแลตัวเองอะและทุกคนจะมีความรู้องค์ความรู้ครบถ้วนในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีไปตลอดแบบทางสายกลางที่ทุกคนจะทำอย่างมีความสุขแล้วก็ทำไปได้ตลอดชีวิตสิ่งที่หมอปอสอนคือวิธีที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไปตลอดอะซึ่งมันไม่ใช่ทางเลือกนะคะแต่มันเป็นทางที่ควรจะเป็นนะคะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยหมอปอเป็นแผนทางเลือกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหมอปอสอนทางที่ควรจะเป็นทางที่ควรจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความรู้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ไปตลอดเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะลดได้ไวขึ้นอยากจะหายเร็วขึ้นทำแล้วนะคะติดตามผลตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าทำเหมือนเดิมไปตลอดถ้าเราทำเหมือนเดิมไปตลอดเราก็จะได้วิธีการแบบเดิมๆผลลัพธ์เราก็จะออกมาเหมือนเดิมนะคะถ้าเราอยากให้ลดเบาหวานลดน้ำตาลได้เร็วขึ้นหายไวขึ้นทำแล้วติดตามผลตัวเองด้วยว่าเราจะมีจุดไหนที่เราจะทำให้ดีขึ้นได้อีกบ้างก็อย่างที่บอกไปอ่ะกินอดออกกำลังข้อที่3เหตุผลที่เบาหวานน้ำตาลคุมยากนะคะหรือลดลงหายช้ากว่าที่ควรจะเป็นคือเราเข้าใจนะเรารู้ทุกอย่างแหละเนาะเราเข้าใจว่าเรารู้ทุกอย่างนะคะ
แต่ว่าเราทำไม่ได้ใครรู้สึกว่าแบบโอ๊ยรู้หมดแล้วแหละว่าต้องกินอะไรต้องออกกำลังกายยังไงแต่มันยังทำไม่ได้สักทีใครเป็นแบบนี้กดหัวใจรัวๆให้ตัวเองให้กำลังใจตัวเองหน่อยนะคะรู้แหละว่ามันต้องตัดของหวานไปก่อนอะรู้แหละว่าช่วงแรกอะต้องอดไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราหายแล้วเราก็จะกลับมากินได้รู้แหละแต่มันก็ยังทำไม่ได้สักทีหรือว่ารู้แหละว่าแบบโอ้ยยังจะต้องเริ่มออกกำลังกายบ้างนะเริ่มไปเดินเริ่มเวทเทรนนิ่งบ้างนะแต่ก็ยังไม่เริ่มทำไม่ได้สักทีไม่มีเวลาหรือว่ามีเหตุผลอะไรก็ตามนะคะรองรับตัวเองอยู่ตลอดอะสิ่งที่หมอปอสอนคือการรักษาเบาหวานไม่ใช้ยานะคะคือการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีความสุขอย่างยั่งยืนไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ทางเลือกเนาะหมอปอไม่ได้สอนแพทย์แผนทางเลือกนะคะแต่มันคือทางที่ควรจะเป็นน่ะคือการที่เรากินอย่างถูกวิธีเราออกกำลังอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงไปตลอดนะคะกินแฮปปี้ฟู้ดได้บ้างแต่ว่ามีความรู้แล้วก็จำกัดอยู่ในลิมิตนะคะมีความรู้ในการทานแล้วเราจะไม่กลับมาเป็นโรคเรื้อรังไม่กลับมาเป็นโรคเบาหวานซ้ำนี้อีกแล้วคือเบาหวานเนี่ยหรือว่าพวกโรคเรื้อรังทั้งหลายเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมหรือนิสัยของเราหรือวิถีชีวิตของเราในอดีต10ปี20ปี30ปีที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นมาตลอดความเคยชินเดิมๆของเราดังนั้นการที่จะให้มาปรับนะคะในช่วงแรกเนาะอาจจะต้องพยายามก่อนในตอนเริ่มต้นนะคะทุกคนอาจจะต้องใช้ความพยายามก่อนแต่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างหมอปอบอกเลยว่ามันจะเริ่มจากยากก่อนแล้วไปง่ายเสมอบางคนเนี่ยติดของหวานกินข้าวเสร็จจะต้องกินของหวานกินขนมตามนะคะกินไอติมตามเช้าต้องกินหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นนิสัยเคยชินเดิมๆของเราติดหวานติดขนมเราทำมาทุกๆวันอะตลอดระยะเวลาหลายๆปีอะการที่เราจะมาตัดหวานแต่ขนมออกไปเลยอ่ะมันทำได้ยากนะคะซึ่งเราไม่ใช่คนแรกนะที่เคยคิดว่าทำไม่ได้มันยากก็จริงแต่หมอปอขอบอกเลยว่ามันเริ่มจากยากก่อนแล้วมันจะไปง่ายเสมอเพราะนิสัยของเราวิถีชีวิตของเราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวของเราเองพยายามก่อนเนาะในตอนแรกแล้วคุณนะคะทุกคนในที่นี้ไม่ใช่คนแรกที่เคยคิดว่าทำไม่ได้หมอปอก็เคยเป็นเคยทำไม่ได้หมอปอก่อนที่จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครที่ตามเพจมานานๆนะคะก่อนเนี้ยหมอปอหนักกว่านี้เป็น10โลนะคะตุ้ยนุ้ยกว่านี้นะตุ้ยนุ้ยกว่านี้นะแล้วก็ไม่ใช่หมอปออย่างทุกวันนี้นะเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ง่ายนะคะแต่พอเราค่อยๆปรับทีละนิดน่ะทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะแล้วเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเราไม่ใช่คนแรกที่เคยคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกแล้วเราก็ล้มเลิกยอมแพ้ไปหลายคนในที่นี้ก็เคยคิดว่าทำไม่ได้เหมือนกันเคสพี่ท่านนี้นะคะเริ่มศึกษาในคอร์สเนาะทำมาได้6วันเริ่มทำ IF ตามที่เข้าใจก่อนเนาะแล้วก็ใช้หลัก4เสาสลายเบาหวานที่เรียนไปเนี่ยนะคะงดน้ำตาลทานเป็นมื้อแป้งไม่เกินเพิ่มโปรตีนพอกินอิ่มแล้วนะคะทำ IF ได้สำเร็จเลยน้ำหนักหายไปเกือบ3โลเลยเพียงแค่แบบสัปดาห์แรกเท่านั้นเองก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะทำได้เหมือนกันแต่พอเข้าใจหลักการให้มีสารอาหารเพียงพอต่อวันมันทำได้ง่ายมากเลยแบบมีความสุขด้วยไม่หิวแล้วก็ไม่อยากในช่วงอดเลยนะคะแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะทำได้พอทำได้แล้วก็ทำได้อย่างมีความสุขท่านนี้เป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยเขาบอกว่าเริ่มแรกนะคะอย่าอันนี้อย่ามาบอกมาปอเนาะว่าเริ่มแรกเนี่ยการจะออกกำลังกายเพียงแค่10นาทีเป็นเรื่องยากรู้สึกว่ายากมากเลยกว่าจะครบ10นาทีแทบสิ้นใจเห็นไหมเขาเขียนมาขนาดนี้เลยนะมาตอนนี้นะคะพอได้เริ่มลงมือเริ่มทำแล้วรู้สึกว่ามีความอยากออกกำลังกายทุกวันเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราออกกำลังกายนะคะฮอร์โมนเนาะเอนโดฟินฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะอะดรีนาลีนอะไรต่างๆของเรานะคะจะสูบฉีดนะเราจะแฮปปี้ในการออกกำลังกายแล้วเราจะอยากออกทุกวันเริ่มต้นเนี่ยมันยากเสมอนะกว่าจะครบ10นาทีแทบสิ้นใจพี่เขาบอกนะตอนนี้ออกได้ทุกวัน15นาที30นาทีค่อยๆเริ่มค่อยๆพัฒนาร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะตอนนี้ออกอยู่ที่50นาทีแล้วไม่ใช่เรื่องยากที่จะออกกำลังอีกต่อไปแล้วได้นิสัยใหม่ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ชีวิตใหม่เพียงแค่เราจุดสตาร์ทตอนแรกก่อนเท่านั้นเองนะท่านนี้อายุ76ปีคนไข้หมอปอหลายคนนะคะที่สูงวัยหน่อยเนาะ70 75 76 80 82ก็มีก็ทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นอายุไม่ใช่อุปสรรค
ที่เราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของเราพี่ท่านนี้อายุ76ปีนะคะไม่เคยเห็นตัวเลข13มาก่อนเลยในชีวิตนี้นะคะน้ำหนักลดไป3กิโลแล้วตั้งแต่เริ่มมาเรียนน้ำตาลจาก170กว่าตอนแรก170กว่าเนาะเหลือ137พอผ่านไปเรียนเกือบครบหมดแล้ว14บทนะคะเหลือ106ยานะคะก็สามารถลดลงได้น้ำหนักจากตอนแรกเนี่ย84เหลือ78กิโลกรัมก็ลดได้6-7โลภายในระยะเวลาหลักเดือนเท่านั้นสั้นๆเท่านั้นเองอายุ76ก็ทำได้เช่นเดียวกันหมอปอมีคนไข้80กว่าที่มาเรียนก็มีก็ทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วว่าทำไม่ได้หรอกตราบใดที่เรายังมีแขนมีขามีแรงพูดมีแรงขยับมีแรงเดินอยู่อะค่ะเราเริ่มต้นได้เสมออาจจะใช้เวลาหรืออาจจะยากกว่าหนุ่มๆสาวๆเขาหน่อยแต่เราทำได้อย่างแน่นอนนะคะขอแค่ให้เราได้เริ่มจุดสตาร์ทก่อนเถอะมันเริ่มจากยากก่อนแล้วมันจะไปง่ายเสมออายุก็ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ขีดจำกัดของทุกคนนะคะโอเคไหมถ้าโอเคพิมพ์โอเคมาถึงแม้ว่าเราจะมีอาการแทรกซ้อนไปแล้วพี่ท่านนี้เริ่มมีเบาหวานขึ้นตาแล้วนะคะเพราะเป็นเบาหวานมานานๆอย่างที่หมอปอบอกไปตอนต้นว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราจะมีภาวะแทรกซ้อนเมื่อไหร่นะคะเบาหวานขึ้นตาเนี่ยก็รู้จากการตรวจคัดกรองมันไม่มีอาการนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีอาการเรารู้ได้จากการคุณหมอตาตรวจขยายม่านตาตรวจถึงเจอว่าเส้นเลือดนะคะที่มันมีการอักเสบมันมีการแตกเส้นเลือดฝอยแตกนะคะก็จะเห็นเป็นจุดๆเป็นแผลเป็นอยู่ที่จอประสาทตาของเราอันนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้แล้วว่าเอ้ยเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานขึ้นมาแล้วมันจะยังไม่มีอาการแต่ถ้าเราปล่อยจนถึงมีอาการคือเริ่มตามัวตามองไม่เห็นอันนั้นน่ะคือเริ่มจะเป็นเยอะและเริ่มจะแบบซ่อมแซมฟื้นฟูได้ยากและเพราะแผลเป็นนะเส้นเลือดฝอยที่มันแตกแผลเป็นที่มันเกิดที่จอประสาทตาของเราอะค่ะมันก็จะรักษาได้ยากและถ้าเราปล่อยให้เป็นเยอะพี่ท่านนี้นะคะเข้าคอร์สมาเบาหวานเริ่มขึ้นตาแล้วพอไปตรวจซ้ำอีกทีเนาะเบาหวานขึ้นตาคุณหมอบอกว่าดีขึ้นนะคะแผลเริ่มน้อยลงเนาะกำลังใจดีขึ้นคิดว่า12ปีเบาหวานก็น่าจะหายได้อาการแทรกซ้อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหแบบเริ่มมีไตและเริ่มเคยเป็นโรคหัวใจแล้วนะคะหรือว่าเริ่มมีเบาหวานขึ้นตาแล้วนะคะไตเริ่มเสื่อมแล้วชาปลายมือปลายเท้าก็เป็นอาการแทรกซ้อนอย่างหนึ่งดีขึ้นได้เช่นเดียวกันจนถึงสามารถกลับมาเป็นปกติได้ขอแค่ให้เราเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะคะแค่เราได้เริ่มแนวทางที่ถูกต้องนะเริ่มลดน้ำตาลเริ่มการปฏิบัติตัวของเราอะเริ่มชีวิตใหม่ของเราอะนะคะแทรกซ้อนก็ดีขึ้นแล้วบางคนเนี่ยท้อแท้ว่าแบบโอ้เป็นเยอะแล้วเป็นนานแล้วกินยามาตั้งเยอะนะคะฉีดอินซูลินแล้วโอ้โหจะทำได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะทำได้หรือทำไม่ได้นะคะให้เริ่มทำไปก่อนเริ่มศึกษาเริ่มการดูแลสุขภาพของตัวเราเองอะแล้วเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าคิดไปก่อนว่ามีติดข้อจำกัดตรงนู้นตรงนี้ขอให้เราทำดีที่สุดในจุดที่เราทำได้ก่อนนะเบาหวาน25ปีเห็นไหมพี่ท่านนี้ก็ไม่ท้อไม่ยอมแพ้นะคะ25ปีงดยามาได้7เดือนเศษแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเราก็อาจจะมีแตกแถวแตกแนวไปบ้างแต่เราทราบดีว่าเราจะกลับมาจุดที่สมดุลดีได้อย่างไรด้วยความรู้ที่เรียนไปนะคะพี่ท่านนี้ก็อยู่ในคอร์สเบาหวาน25ปีกินยามาตั้งเยอะนะคะเขาบอกว่าใช้เวลา 3-5 วันก็ลดยาเบาหวานลงแล้วจาก2เม็ดเหลือ1เม็ดตอนนี้งดหมดแล้วนะคะได้แล้วก็งดได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายๆเคสที่แบบปอยกตัวอย่างที่หน้าเพจ25ปีก็ทำได้นะดังนั้นขอแค่เราเริ่มก่อนเนาะนะคะแค่เราเริ่มก่อนนะคะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเอาที่เราทำได้ก่อนท่านนี้นะคะติดหวานติดขนมเนาะนะคะบอกว่าความหวังอันสูงสุดของคนเป็นเบาหวานคือจะทานได้ทุกอย่างที่อยากจะทานขอแค่เรานะคะพัฒนาร่างกายของเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราให้เป็นเตาเผาพลังงานที่มีประสิทธิภาพนั่นก็หมายถึงว่าเราซ่อมแซมระบบเผาผลาญของเราแล้วนะคะเราก็จะกลับมามีความสุขกับการทานอาหารแบบยั่งยืนได้ติดขนมติดหวานก็สามารถกลับมาทานได้ทุกอย่างอย่างมีความสุขอย่างมีความรู้แล้วก็สุขภาพดีด้วยดังนั้นนะคะการสิ่งที่หมอปอสอนทั้งหมดนี้มันเป็นวิธีการที่จะให้ทุกคนถึงเส้นชัยถึงเป้าหมายของการมีสุขภาพดีทุกคนนะคะเริ่มลงมือทำปรับการปฏิบัติวัดผลด้วยตัวเองนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครนะคะ
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและสำเร็จตามเป้าหมายได้แค่วันเดียวหรอกทุกคนเนี่ยอาศัยความพยายามอาศัยแรงขับดันแรงผักขับเคลื่อนของตัวเองนะคะที่เราอยากจะหายและอยากจะได้ชีวิตปกติเริ่มต้นจุดสตาร์ทมันยากเสมอแต่พอเราเริ่มทำได้แล้วเราเห็นพัฒนาการของตัวเองเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ดีขึ้นเห็นรุ่นพี่เห็นเพื่อนๆนะคะที่หายแล้วได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขแล้วค่ะเพียงแค่หลักเดือนเท่านั้นเองนะคะการหายเบาหวานมันต้องใช้ระยะเวลาก็จริงในการที่ซ่อมแซมการที่ฟื้นฟูนะคะแต่หมอปอรับรองเลยว่ามันไม่นานเหมือนกับที่คุณเคยเป็นมาอย่างแน่นอนเห็นตัวอย่างมากมายแล้ว20ปี10ปีใช้ระยะเวลาเพียงหลักเดือนเท่านั้นเองนะคะปฏิบัติต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอลุยนะคะเอาให้ถึงเส้นชัยให้ได้เป้าหมายที่ทุกคนต้องการขอแค่ดีขึ้นวันละ 1% เท่านั้นพอนะคะเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราดีขึ้นเรื่อยๆวันละ 1% และทำในจุดที่ดีที่สุดในส่วนที่เราทำได้อะอันไหนเราทำได้เราทำไปก่อนนะคะดีที่สุดในจุดที่เราทำได้โอเคไหมนะทุกคนพิมพ์มาดีที่สุดในจุดที่เราทำได้นะคะหมอปออยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจปฏิบัติลุยต่อนะคะอย่าเพิ่งท้อถอยเนาะเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมากี่ปีอย่างที่บอกนะกี่ปีจะใช้ยามาเยอะแค่ไหนนะเราสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วก็รักษาสุขภาพของเราให้กลับมาดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนแล้วเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องสุขภาพของตัวเองอีกต่อไปนะดีที่สุดในจุดที่เราทำได้และการที่เราจะปฏิบัติจนถึงเส้นชัยนะคะหมอปออยากให้คุณนะลองถามตัวเองอีกครั้งนึงนะคะว่าเราต้องการสิ่งเนี้ยไปเพื่ออะไรหาเหตุผลหาความต้องการของเราให้เจอนะคะว่าเราจะหายเราอยากจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรหลายคนนะคะอยากจะแข็งแรงเนาะอยากจะได้ใช้ชีวิตที่ชอบหลายคนอยากจะอยู่ดูแลลูกหลานนะคะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลานอยากจะมีชีวิตอายุยืนยาวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานนะคะหลายคนมีเหตุผลที่ต่างๆกันไปลองถามตัวเองให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณอยากจะหายอยากที่จะมีสุขภาพดีไม่อยากจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตอ่ะอยากจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอ่ะไปเพื่ออะไรนะคะหาเหตุผลของตัวเองให้เจอแล้วเอาเหตุผลนั้นอ่ะเอาจุดประสงค์เอาเป้าหมายของเราอ่ะว่าเราจะหายไปเพื่ออะไรเก็บยึดเอาไว้นะคะเป็นแรงบันดาลใจนะให้เราสามารถสำเร็จได้ในที่สุดนะคะที่ผ่านมาที่เราอาจจะยังไม่ถึงเป้ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งหรือมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีวินัยนะคะหรือว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเพียงแต่เราอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าวิธีการที่เราไม่ต้องหิวไม่ต้องอดน่ะวิธีการที่เราไม่ต้องทำแล้วมันเหนื่อยฟรีอะค่ะวิธีที่เราไม่ต้องเครียดกับการปฏิบัติและสามารถทำให้เป็นชีวิตประจำวันได้อะและเราที่สำคัญคือวิธีที่สามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิตนั้นอะเราอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าวิธีการต่างๆเหล่านี้นั้นมันมีอยู่จริงแล้วก็ทำได้จริงแล้วก็มีตัวอย่างหลักฐานความสำเร็จมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเคสแล้วนะคะที่ทำได้นะดังนั้นเราก็สามารถทำได้เหมือนรุ่นพี่เหมือนกับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะปอนะอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะลุยแค่แบบหลักเดือนเท่านั้นเองนะคะเพราะอะไรเพราะเรายังมีเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิตนะอีกมากมายที่เราจะต้องทำอ่ะหมอปอไม่อยากให้เรื่องสุขภาพนะคะจะต้องมานั่งกังวลในทุกๆวันนะคะคุณนะยังมีเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิตอีกมากมายที่ต้องทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องกังวลนะคะรีบทำให้สุขภาพของคุณดีตั้งแต่ตอนนี้นะคะเราจะได้เอาเวลานะสำคัญของชีวิตเรานะคะไปทำเรื่องอื่นที่สำคัญไม่ต้องมานั่งเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำสวิงตลอดเวลาไม่ต้องมาคอยกังวลกับโรคแทรกซ้อนที่ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ไม่ต้องมาเครียดกับค่าน้ำตาลกับผลตรวจทุกๆครั้งที่เราไปหาหมอนะคะว่ามันยังสูงอยู่เลยมันยังไม่ลงสักทีนะคะให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะต้องกังวลรีบทำสุขภาพของคุณให้ดีตั้งแต่ตอนนี้เอาไปลงมือทำกันนะความรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะหน้าเพจ Facebook นะคะใน YouTube คลิปวิดีโอทั้งหมดนะคะเอาความรู้ที่หมอปอถ่ายทอดทุกคนนะนำไปปรับไปใช้ได้เลย
ติดตามผลปรับการปฏิบัติของตัวเองศึกษาเยอะๆนะคะเนาะแล้วก็ไปให้ถึงเส้นชัยเอาความรู้ทุกอย่างไปลงมือทำไปปรับใช้ได้เลยแล้วก็ขอให้สำเร็จถึงเส้นชัยกันทุกคนนะคะและสำหรับท่านนะคะที่อยากมาลุยด้วยกันท่านที่ต้องการทางลัดนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องเลยเนาะใน Exclusive Sugar Freedom Club รักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยานะคะก็เฉพาะท่านที่สนใจเนาะนะคะต่อจากนี้นะคะหมอปอจะพูดถึงรายละเอียดเนาะคอร์สออนไลน์ Sugar Freedom รักษาเบาหวานไม่ใช้ยาถ้าใครที่สนใจก็อยู่ฟังต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดโอเควันนี้ได้ไอเดียและลองไปทำของตัวเองก็ทำได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจเนาะอยากจะมาลุยต่อเนื่องติดตามผลต่อเนื่องปฏิบัติต่อเนื่องมีกลุ่มมีเพื่อนนะคะกลุ่มสังคมที่จะซัพพอร์ตเป้าหมายของพวกเราทุกคนเนาะให้กำลังใจดูแลนะคะแล้วก็รวมถึงมีหมอปอปรึกษานะอยู่ในกลุ่ม Exclusive Sugar Freedom Club ที่หมอปอจะเปิดคอร์สในเดือนหน้านะคะก็คือต้นปีเดือนมกราคือปีหน้าเลยเนาะนะคะก็อยู่ฟังต่อนะเฉพาะท่านที่สนใจนะคะ Exclusive Sugar Freedom Club นะเป็นคอร์สออนไลน์นะเบาหวานไม่ใช้ยานะคะก็อยู่ฟังต่อเนาะต่อจากนี้จะเป็นรายละเอียดเรียนอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดนะคะเหตุผลที่ปอต้องออกมาสอนแบบออนไลน์เพราะอะไรเพราะทุกคนน่ะจะได้ทบทวนความรู้ด้วยแล้วมันเข้าถึงทุกคนได้มากกว่าต่อเนื่องดูแลได้มากกว่าทุกคนก็จะถึงเส้นชัยได้เร็วกว่านะคะนี่เป็นเหตุผลที่หมอปอมาทำเพจมาทำออนไลน์เพราะรู้สึกว่าความรู้มันสามารถถ่ายทอดได้มากกว่าแล้วเราก็ดูซ้ำดูทบทวนได้ตลอดอยู่ในกลุ่ม Facebook นะคะ Exclusive Sugar Freedom Club นะคอร์สออนไลน์เบาหวานไม่ใช้ยานะคะสิ่งที่หมอปอจะสอนก็คือ20บทเรียนนะในเรื่องของการกินการอดการออกกำลังที่พูดไปนะคือ3หัวใจสำคัญแล้วก็เพิ่มเติมมาคือวิธีที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตอีก8โมดูลทั้งในเรื่องของวิธีการติดตามผลนะคะการปรับการปฏิบัติให้หายเร็วขึ้นการตัดใจนะคะเทคนิคเนาะในการที่เราจะตัดใจจากของโปรดของหวานน้ำตาลในช่วงแรกที่เรากำลังลดเบาหวานอยู่ช่วงแรกที่เราน้ำตาลยังสูงอยู่ให้เราอดให้ได้ก่อนนะหมอปอก็จะมีเทคนิคให้ทุกคนนะคะแล้วพอเราหายดีแล้วซ่อมแซมฟื้นฟูระบบเผาผลาญร่างกายของเราแล้วเราก็กลับมากินได้อย่างมีความรู้แล้วก็มีความสุขและก็ความรู้สุขภาพครบทุกด้านทุกคนนะคะก็จะได้ความรู้ในการดูแลตัวเองให้ปราศจากโรคเรื้อรังปราศจากโรคแทรกซ้อนไปตลอดซึ่งคอร์สนี้นะคะเราจะลุยกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องนะคะ3เดือนเต็มหรือว่า90วันเลยนะหมอปอจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ลดยาปรับการปฏิบัติแนะนำให้เลยในคอร์สระหว่าง3เดือนนี้เพราะฉะนั้นหมอปอบอกเลยว่าจะรับเฉพาะคุณที่พร้อมเท่านั้นรอบนี้นะคะหมอปอจะจำกัดจำนวนคนไข้นะที่จะดูแลนะคะเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงเนาะดังนั้นจะจำกัดแล้วก็รับเฉพาะคุณที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พร้อมที่จะลุยไปด้วยกันในคอร์สหน้านี้เท่านั้นเพื่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเราคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะเบาหวานชนิดที่เป็นตอนผู้ใหญ่หรือว่าเบาหวานชนิดที่2ทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมากี่ปีใช้ยากินมานานเท่าไหร่หรือว่าเคยฉีดอินซูลินแล้วนะคะเรียนได้ทุกคนเลยเบาหวานชนิดที่1หรือว่าชนิดที่เกิดจากตับอ่อนถูกทำลายเนาะก็สามารถเรียนได้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลให้นิ่งนะคะที่ต้องการได้รับความรู้เนาะในการดูแลตัวเองในการกินนะในการออกกำลังกายการทำ IF เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งยาฉีดมากจนเกินไปคนที่มีภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแล้วเมื่อสุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างที่บอกว่าคอร์สหมอปอนะคะหมอปอสอนให้คุณมีสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนะเมื่อสุขภาพดีขึ้นอาการแทรกซ้อนต่างๆมันก็จะลดลงค่อยๆดีขึ้นจนถึงหายได้และคนที่รักสุขภาพทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะดูแลตัวเองมีความรู้ในการใช้ชีวิตนะคะดูแลตัวเองแบบทางสายกลางแล้วก็ยั่งยืนเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังแล้วก็ไม่อยากจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้นะคะเรียนได้เช่นเดียวกันด้วยวิธีทางสายกลางที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตหมอปอศึกษาหลายขนาดนะคะทั้งคีโตทั้งโลคาร์บแล้วหมอปอตับกระบวนการวิธีปฏิบัติมาสู่ทางสายกลาง
ที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นชีวิตประจำวันได้ไปตลอดอ่ะนะทำแบบมีแฮปปี้มีความสุขไม่ต้องจำกัดเยอะจนเกินไปนะในช่วงแรกเราอาจจะต้องเข้มข้นก่อนนะคะอาจจะต้องเข้มข้นกับตัวเองก่อนแต่พอเราซ่อมแซมร่างกายเราให้ฟื้นฟูการเผาผลาญขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถกลับมาทานอาหารทุกอย่างที่เราอยากจะทานได้โดยที่เราไม่ต้องอดทุกอย่างไปตลอดชีวิตน่ะกินให้หลากหลายมากขึ้นอย่างมีสุขภาพดีนะคะสิ่งที่หมอปอสอนไม่ใช่สอนคีโตโลคาร์บอย่างเดียวนะคะสอนทางสายกลางเนาะเป็นหลักนะคะแล้วก็สอนวิธีที่จะทำให้ทุกคนน่ะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนสิ่งที่คุณจะได้เรียนแล้วก็ได้รับจากคอร์สนี้นะคะหลักการปฏิบัติสำหรับเบาหวานอ้วนเบาหวานผอมนะคะวิธีทานอาหารให้ครบไม่หิวไม่อดเพื่อลดน้ำตาลอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นรายละเอียดเฉพาะบุคคลคุณจะรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะต้องทานโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเท่าไหร่แล้วพอหายดีแล้วสุขภาพกลับมาเป็นปกติซ่อมแซมแล้วจะต้องทานเท่าไหร่นะคะสิ่งที่จะรู้ก็คือจะในคอร์สนี้ก็จะมีสอนด้วยวิธีเลือกอาหารสำหรับคนที่ทานพืชเจหรือมังสวิรัติใครที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ก็กินเจหรือมังสวิรัติก็เรียนได้เช่นเดียวกันทานพืชก็จะมีวิธีการทานโปรตีนจากพืชนะคะสอนให้ทุกคนด้วยเทคนิคการทานขนมผลไม้ได้นะคะโดยที่น้ำตาลไม่ขึ้นนะอ่านฉลากโภชนาการยังไงไม่ให้โดนหลอกทุกคนจะมีความรู้ในการเลือกนะคะอาหารที่ผ่านโรงงานมาเนาะที่ผ่านการผลิตมาเราจะมีความรู้ในการอ่านฉลากโภชนาการแล้วก็เลือกอาหารที่มันมีประโยชน์ให้คุณค่ากับเราจริงๆสำหรับใครที่ใช้อาหารเสริมนะคะหมอปอก็ไม่ได้ว่าอาหารเสริมไม่ดีนะหมอปอก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะคะใช้ได้แต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของอาหารหลักในชีวิตประจำวันก่อนคนที่ทานอาหารเสริมก็ทานได้แต่ทุกคนอ่านฉลากโภชนาการให้เป็นแล้วก็ดูว่าอาหารเสริมอันนี้มันคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปหรือเปล่าสิ่งที่จะได้เรียนก็จะมีอยู่ในคอร์สนี้ด้วยนะคะเจาะลึกการทำ IF เพื่อให้เราลดน้ำตาลได้เร็วที่สุดการออกกำลังเพื่อฟื้นฟูระบบเผาผลาญเริ่มต้นแค่วันละ10นาทีไม่ต้องออกกำลังกายหนักหรือไม่ต้องออกนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่เริ่มต้น10นาทีนะคะก็ลดน้ำตาลลงได้แล้วการเพิ่มการเผาผลาญน้ำตาล10เท่านะคะเป็นวิธีขั้นสูงนะที่หมอปอจะสอนทุกคนในคอร์สนี้เคล็ดลับการดูแลตัวเองหลังจากหายแล้วให้มีสุขภาพดีไปตลอดและเทคนิคนะอันนี้หลายคนอาจจะติดอยู่นะคะชอบตะบะแตกหรือว่าเผลอใจนะไปกินของหวานกินน้ำตาลนะคะในช่วงที่น้ำตาลยังสูงอยู่หรือช่วงที่เรากำลังลุยอยู่หมอปอก็มีเทคนิคให้นะคะให้คุณตัดใจให้ได้ก่อนในช่วงแรกนะเทคนิคการทานอาหารในวันที่ต้องไปสังสรรค์อันนี้ก็สอนให้สำหรับคนที่กินเลี้ยงบ่อยนะจะมีเทคนิคยังไงในการทำนะคะโบนัสเรื่องของความดันไขมันในเลือดไขมันก่อตับสุขภาพอะไรที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลายนะคะก็มีโบนัสความรู้เพิ่มเติมให้ทุกคนพอเราสุขภาพดีโรคต่างๆพวกนี้เราก็จะหายตามไปด้วยสังคมสุขภาพดีปลอดเบาหวานที่จะเป็นกำลังใจเราเรียนกันแบบกลุ่มนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สกลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆนะคะท่านอื่นเนาะมีตัวอย่างเคสอื่นๆนะให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ปรับตามเขาทานอะไรนะแล้วก็ลองดูซิแล้วเราก็มาปรับให้เข้ากับร่างกายของเรานะจากความรู้ที่เรียนกับหมอปอไปและเห็นพี่ๆเขาทานอะไรกันนะเราก็จะมีกลุ่มนะคะมีกลุ่มนี้นะที่จะเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ช่วยพาให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายและโบนัสอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพดีไปตลอดแบบทางสายกลางนะคะทำแล้วมีความสุขความรู้ทั้งหมดที่คุณจะได้รับทั้งหมดนี้นะคะหมอปอรับรองเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนกับการที่คุณไม่ต้องใช้ยาโดยที่ไม่จำเป็นนะและให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสุขภาพดีไปตลอดมีอายุที่ยืนยาวได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆและไม่ต้องกังวลกับปัญหาสุขภาพอีกต่อไปนะมีความรู้แล้วในการดูแลตัวเองไม่ต้องมานั่งแบบสงสัยว่าอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้พ่อปอจะสอนให้ทุกคนทานได้ทุกอย่างแบบน้ำตาลไม่ขึ้นแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเอาเวลานะคะที่จะต้องกังวลกับการที่แบบจะต้องแบบเคร่งเครียดกับการดูแลสุขภาพเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นที่สำคัญในชีวิตเรานะคะขอให้เรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะต้องกังวลนะหลังจากที่เรามีความรู้หลังจากที่เราดูแลตัวเองหลังจากที่เราหายแล้วนะคะชีวิตบั้นปลายชีวิตช่วงต่อจากนี้ไปของเราอะค่ะเราจะมี
ความสุขนะแล้วก็สุขภาพดีไปตลอดชีวิตความรู้ทั้งหมดที่คุณจะได้รับคุ้มค่าแน่นอนซึ่งยืนยันมาแล้วนะคะมากกว่าพันท่านในคอร์สที่ผ่านๆมาบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะคอร์สนี้เราจะเรียนยังไงนะเราเรียนกันอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดนะคะกลุ่มลับเนาะเหตุผลเพราะว่า Facebook เนี่ยคือเราเรียนออนไลน์ใช่ไหมเราเรียนที่บ้านก็ได้นะคะอยู่ต่างประเทศก็เรียนได้หมอปอจะสอนแบบเป็นไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีเป็นวิดีโอเพิ่มเติมเนาะติดตามผลนะทาง Zoom ประชุมกลุ่มนะคะ6ครั้งหรือว่ามากกว่าเพื่อปรับการปฏิบัติปรึกษาลดยาติดตามผลได้เลยนะคะทันทีในคอร์สกลุ่มนี้ตลอดระยะเวลา3เดือนมีทีมงานนะแล้วก็มีคลิปแนะนำการใช้งานให้หลายคนเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยไม่เก่งเทคโนโลยีกลัวแบบเข้าเรียนไม่ได้หรือว่ากลัวเข้าประชุมไม่ได้ไม่ต้องกังวลหมอปอมีแนะนำและมีทีมงานซัพพอร์ตตลอดนะคะการเข้า Zoom ก็มีลิงก์ให้แค่คลิกลิงก์ก็เจอกันแล้วนะก็เจอกันแบบนี้นะคะก็จะมีพี่ๆนะมีหมอปอแล้วก็มีพี่ๆในคอร์สท่านอื่นๆอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มาคุยมาปรึกษาทีละเคสทีละคนนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้นะจากเคสตัวอย่างของท่านอื่นๆด้วยเอามาปรับใช้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ปรึกษาหมอปอด้วยเพื่อลดยาแล้วก็ปรับการปฏิบัตินะคะเรียนเมื่อไหร่นะคะคอร์สนี้นะเปิดคอร์สวันที่10มกราคม65ถึง9เมษายน65ตลอดประมาณ90วันเลยนะถ้าไม่ว่างวันที่มีเรียนสดนะคะก็สามารถเรียนตามย้อนหลังได้ตามสะดวกเลยเอาที่เราว่านะคะเพราะอะไรเพราะคลิปวิดีโอก็จะอยู่ในกลุ่ม Facebook ให้เราทบทวนย้อนหลังได้ตลอดคอร์สเรียนออนไลน์นะคะเฉพาะเนื้อหาเนาะเนื้อหาเนี่ย20กว่าชั่วโมงเลยแล้วก็มีโบนัสนะแถมปรึกษาติดตามผลกับหมอปอสามารถเรียนซ้ำเรียนย้อนหลังทบทวนได้ตลอดถึงแม้ว่าหลังจากจบคอร์สนี้ไปแล้วนะคะทุกคลิปก็จะอยู่ในนั้นเนาะจะไม่มีวันหมดอายุนะเข้าดูเข้าทบทวนได้ตลอดชีพนอกจากนี้นะหมอปอก็ยังมีโบนัสให้ทุกคนนะโบนัสที่1คลิปสั้นสรุปเนื้อหาในทุกๆบทเรียนท้ายบทย่นระยะเวลานะคะจาก20กว่าชั่วโมงเนี่ย20บทเรียน20กว่าชั่วโมงเนี่ยให้เหลือประมาณ30นาทีให้ทุกคนเรียนแล้วนะคะแล้วแบบตรงไหนที่ยังลืมหรือว่ายังลืมไปนะคะหรือว่าอยากจะทบทวนก็สามารถเข้ามาดูคลิปสั้นๆเพื่อทวนได้นะย่นระยะเวลาจาก20กว่าชั่วโมงให้เหลือภายใน30นาทีให้ทุกคนเอาไปทำได้เลยนะคะในแต่ละบทโบนัสที่2สมุดติดตามนะคะบันทึกเส้นทางสุขภาพดี1เล่มให้ติดตามผลนะแล้วเราจะเช็คตัวเองได้เลยนะคะว่าเราจะปรับตรงไหนให้เราหายได้ไวขึ้นนะแล้วก็เอามาปรึกษามาเอาผลนะคะมาให้หมอปอดูแล้วก็มาคุยกันในซูมประชุมกลุ่มนะคะเพื่อจะลดยาติดตามผลแล้วก็แนะนำการปรับการปฏิบัติให้เลยในคอร์สและโบนัสที่3นะคะชูการ์ฟรีดอมแฟมิลี่แชร์ริ่งหมอปอก็ได้เชิญนะคะรุ่นพี่นะเบาหวานประเภทต่างๆนะคะประสบการณ์จากพี่ๆน้องๆในกลุ่มเชิญนะคะท่านเหล่านั้นมาแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างเป็นกรุ๊ปซัพพอร์ตนะคะช่วยให้ทุกคนเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจสมัครหรือไม่สมัครนะคะหมอปออยากให้คุณลองถามตัวเองดูก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วนะคะกับการลองผิดลองถูกลองวิธีที่เคยคิดว่ามันจะได้ผลแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ผลหรือมันให้ผลแค่ชั่วคราวและมันไม่ได้เป็นการดูแลแบบยั่งยืนไม่ได้เป็นการแก้ไขที่สาเหตุแท้จริงหรือมันเป็นตัวช่วยแค่เพียงปลายเหตุเท่านั้นให้ลองถามตัวเองที่ผ่านมาตั้งแต่คุณดูแลสุขภาพมาคุณตรวจเจอเบาหวานมาเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วกับการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะคะหมดไปเท่าไหร่กับค่ายาค่าไปโรงพยาบาลค่าสมุนไพรอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามที่มันแก้ไขแค่ปลายเหตุอะค่ะแล้วเราไม่ได้มีความรู้ที่จะดูแลจากสาเหตุที่แท้จริงนะคะค่าของความไม่รู้เราเสียไปเท่าไหร่แล้วนะที่ผ่านมาเทียบกับความรู้ต่อจากนี้นะคะที่จะช่วยให้ทุกคนได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมาคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อจากเนี้ยไปตลอดเพราะอะไรเพราะคุณมีความรู้ในการดูแลตัวเองไปตลอดแล้วคุณจะมีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวอันนี้สำคัญมากเลยเนาะส
สุขภาพที่ดีกลับคืนมานะคะมีความสุขนะแล้วก็มีเวลาให้ตัวเอง20มดดูกว่า20ชั่วโมงนะคะมูลค่าคอร์สนี้นะคะคอร์สวิดีโอนะ 6,900 บาทนะคะถ้าเกิดไม่ได้จะให้หมอปอช่วยดูแลนะหมอปอก็จะมีเป็นคอร์สแบบเรียนเองเป็นคอร์สแบบเรียนเองเนื้อหาเหมือนกันนี่แหละนะแต่ว่าจะไม่ได้ติดตามผลกับหมอปอนะคะคุณเอาเรียนแล้วไปปรับไปปฏิบัติทำเองได้นะหมอปอก็มีคอร์สแบบเรียนเองให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ถ้าต้องการที่จะมาลุยด้วยกันนะคะอยู่ในกลุ่มแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วมีหมอปอคอยช่วยแนะนำช่วยไกด์ให้คุณนะคะผ่านซูมประชุมกลุ่ม6ครั้งตลอด3เดือนมูลค่ากว่า 69,000 บาทมีโบนัสที่1คลิปสั้นสรุปเรียนนะคะมูลค่า 2,900 สมุดบันทึกไม่วางจำหน่ายทั่วไปหมอปอให้เฉพาะคนที่เข้าคอร์สเท่านั้นทั้งคอร์สเรียนเองทั้งคอร์สกลุ่มนี้นะคะแจกเฉพาะคนไข้ที่เรียนในคอร์สเท่านั้นไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปนะคะสมุดบันทึกเล่มนี้และ Sugar Freedom Family Sharing ประเมินค่าไม่ได้ที่หมอปอจะเชิญรุ่นพี่ที่หายดีแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาเบาหวานด้วยตัวเองนะคะด้วยความรู้ที่เขาได้รับค่าสมัครคอร์สนี้นะคะ3เดือนนะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการลุยอย่างต่อเนื่องมีกลุ่มซัพพอร์ตนะคะแล้วก็มีหมอปอให้คำแนะนำปรึกษามีสมุดบันทึกให้ติดตามผลและปรับการปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ลดยากับหมอปอได้เลยค่าสมัครของคอร์สนี้3เดือนนะคะอยู่ที่ 19,900 บาทคุ้มมากเลยนะ3เดือนที่คุณจะได้ชีวิตใหม่อ่ะแล้วก็จะมีความรู้ในการใช้ชีวิตที่สุขภาพดีไปตลอดชีวิตแล้วอะค่ะ 19,900 บาทคุ้มมากนะคะ3เดือนนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากความรู้ครบถ้วนในการดูแลสุขภาพให้ดีไปตลอดนะแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตที่ต้องการนะคะเอาเวลาไปทำเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิตสำหรับคุณนะคะที่ตัดสินใจก่อนจองสิทธิ์สมัครนะคะก่อนวันเปิดคอร์สเนาะคือภายในวันที่31ธันวาสิ้นปีนี้จองสิทธิ์สมัครก่อนสิ้นปีนี้นะคะพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2565ในปีหน้าพร้อมแล้วที่จะเป็นคนใหม่เริ่มต้นใหม่หมอปอให้สิทธิ์คุณที่ตัดสินใจก่อนสมัครเข้ามาก่อนจองภายใน31ธันวาสิ้นปีนี้นะคะเหลือค่าสมัครเพียง 12,900 บาทเท่านั้นถ้าสมัครหลังจากนี้หรือหลังจากเปิดคอร์สไปแล้วจะเป็นราคาเต็มนะคะและหมอปอจะปิดรับทันทีเมื่อสมาชิกเต็มจำนวนเนื่องจากว่าต้องการที่จะดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงนะในกลุ่ม Zoom กลุ่ม Facebook นะคะดังนั้นใครสมัครก่อนจองสิทธิ์ก่อนก็จะได้เข้ากลุ่มแล้วมาเริ่มลุยไปพร้อมกันก่อนเลยค่าสมัครราคานี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจนะคะทักสมัครคอร์สกับทีมงานที่ LINE @drpaw ได้เลยนะคะเพื่อให้คุณไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆนะคะหมอปอการันตีค่าสมัครให้คุณนะคะ 100% เต็มหากว่า20วันหลังจากเปิดคอร์สนี้ไปแล้วคุณรู้สึกว่าเรียนแล้วรู้สึกว่าวิธีการที่หมอปอสอนเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่พึงพอใจรู้สึกว่าไม่ได้อะไรจากคอร์สนี้เลยหรือรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าไม่สามารถช่วยได้เลยนะคะถ้ารู้สึกแบบนี้นะหลังจากเปิดเรียนไปแล้ว20วันนะคะหมอปอการันตีความพึงพอใจของคอร์สนี้ให้ 100% ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเอง 100% เต็มคืนเงินค่าสมัครให้โดยไม่มีเงื่อนไขภายใน20วันหลังจากเปิดคอร์สนะคะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า20วันหลังจากที่เปิดคอร์สไปแล้วเดือนมกราคมนะคะลุยต่อเนื่องเนาะทั้งไลฟ์สดทั้งวิดีโอเนื้อหาความรู้เข้มข้นนะคะเกือบ20บทเรียนเรียนไปแล้ว20วันนะคะตั้งแต่เดือนแรกเลยความรู้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะคะในการดูแลตัวเองเรียนไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือว่ารู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองหมอปอให้โอกาสคุณเรียนทั้งหมดก่อนนะและถ้ารู้สึกว่าช่วยอะไรไม่ได้เลยแจ้งแอดมินติดต่อทีมงานขอรับเงินคืนได้เลยนะยุติธรรมมากๆแล้วนะดังนั้นหมอปอไม่อยากให้คุณต้องมีความเสี่ยงใดๆหรือไม่อยากจะให้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกแล้วอะหมอปอเลยการันตีซึ่งจริงๆหมอปอเชื่อเลยนะว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ก็ไม่มีท่านไหนที่คืนเงินค่าสมัครนะคะก็บอกว่าคุ้มกันหมดตอนนี้เรายังไม่ได้เข้ามาเรียนถูกไหมเราอาจจะแบบมีความลังเลหรือความกังวลว่าจะเหมาะกับตัวฉันเองไหม
ให้ทุกคนเรียนก่อนเลยถ้ายังไม่เหมาะกับตัวเราเองนะคะการันตีคือเงิน100%เต็มเลยโดยไม่มีเงื่อนไขถ้ารู้สึกว่าคอร์สนี้ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยสมัครเรียนนะคะทักทีมงานที่ LINE @drpor แล้วรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ไปเลยสำหรับสมาชิกคอร์สเก่านะที่ต้องการอัปเกรดนะคะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ก็แจ้งทีมงานที่ LINE @drpor ได้เลยเปิดคอร์สนะวันที่10 มกราคม 2565แล้วเราพบกันนะคะ